ท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์นปช. EU สวีเดนวันนี้เรามีโอกาสดีที่เราจะได้มารับฟังพลเมืองโต้กับกลุ่มพลเมืองโต้กับเราจะพบกับจ่านิวนะครับแล้วก็เราจะคุยกันในหัวข้อการเรียกร้องประชาธิปไตยของพลเมืองโต้กับครับวันนี้ก็เป็นวันที่14มิถุนายนพ.ศ. 2559ขณะนี้เวลาในกรุงเทพประเทศไทยก็ประมาณ 21:10 แล้วนะครับวันนี้ตัวแทนของพลเมืองโต้กับจะมาตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ความสนใจระหว่างน้ำหนักการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลเมืองโต้กลับว่าวันพรุ่งนี้จะไปเต้นรำกันที่หน้ากกต.นะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยบางท่านก็บอกเอ๊ะพลเมืองโต้กลับเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับก็คือว่ามันเป็นการทลายกำแพงความกลัวในยุคของเผด็จการซึ่งมีคณะคนซึ่งมีทั้งนักศึกษาอาจารย์นักกิจกรรมทางสังคมญาติผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามทางการเมืองตลอดจนผู้ที่รักเสรีภาพทุกคนและที่เห็นว่าประชาธิปไตยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องต่อสู้โดยการทำลายบรรยากาศแห่งความกลัวอันนี้หลายคนคิดว่าเราอยู่ภายใต้เผด็จการมีอำนาจมาตรา44อะไรเป็นสิ่งที่กดดันเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีตัวแทนจากพลเมืองโต้กลับคือจานิวซึ่งเป็นผู้ที่ต่อสู้ไม่ว่าจะรูปแบบอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นไปด้วยความสงบบางทีก็ไปยืนอยู่คนเดียวก็โดนจับอะไรอย่างนี้เราก็มาฟังว่าความคิดในวันนี้ในเรื่องประชาธิปไตยของพลเมืองโต้กลับที่กำลังเรียกร้องอยู่ในขณะเนี้ยมันไปถึงขั้นตอนไหนสวัสดีครับจานิวครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยินดีมากครับวันนี้ที่ได้มาออกอากาศร่วมกันนะครับผมมิดไนท์ซันก็จะเช่นกันครับเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ในความเป็นจริงผมฟังเรื่องพลเมืองโต้กลับเนี่ยผมปลื้มใจมากในการต่อสู้แล้วก็พยายามอธิบายให้คนต่างชาติที่เขาสนใจว่าไอ้การไปยืนเฉยๆมันก็โดนจับไปยืนทำอะไรโดนสกปรกโดนข้อหาทำความไม่สะอาดให้กรุงเทพมหานครอะไรมันเป็นเรื่องขำขันนะในความเป็นจริงแต่ตอนนี้ผมว่ามันผ่านมาแล้วตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าไปสู่การชุมนุมเรียกร้องอะไรหลายๆเรื่องแม้ว่าที่จะทำศูนย์ปราบโกงอะไรก็เป็นข่าวออกมาดังพอสมควรเป็นกำลังใจว่าเอ๊ะนี่หมายความว่าประชาชนเนี่ยมันมีกลุ่มไหนกันบ้างที่จะมาร่วมกันต่อสู้นะครับอันนี้ก็อยากจะฟังบรรยากาศทั่วไปจากจานิวก่อนนะครับว่าเราจะเป็นยังไงกันในการเรียกร้องประชาธิปไตยของพลเมืองโต้กลับเนี่ยมันจะมีความหวังหรือไม่มีครับยังไงบ้างนะครับหลักๆตอนนี้นะครับมันคือประเด็นเกี่ยวกับการที่นะครับจะมีกระบวนการการลงประชามตินะครับซึ่งแน่นอนเราซึ่งโดยจับเนื้อหาจากสิ่งที่มาปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญฉบับของมีชัยฤทธิพันธ์และคณะกรรมการรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพวกเราก็ยืนยันว่าเรารับไม่ได้และเราก็จะนะครับไปพยายามรณรงค์ให้มีการโหวตโนเพื่อความร่างข้อมูลฉบับนี้นะฮะซึ่งมันเป็นร่างข้อมูลฉบับที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรณรงค์นะครับเป็นหลักในการที่จะให้คนนะครับไปในส่วนของพลเมืองต้องกลับไปนะฮะในการที่จะรณรงค์โหวตโนนะครับแล้วก็จะคอยดูสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การที่มีจับกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองในกรณีต่างๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่อยู่แค่อยู่แค่3รายนะครับยังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของที่อยู่ที่เรือนจำนะฮะซึ่งเราก็หลักๆเราทำอยู่ตรง2ส่วนนี้นะฮะแล้วก็คือตอนนี้เราส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะทุกองค์ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะแม้ว่ามันคือเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยวพันกับเรื่องประชามติที่มันจะมาถึงในวันที่7มิถุนาเอ้ยขออภัยครับ7สิงหาคมเนี่ยเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งเลยนะเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีการขับเคี่ยวพอสมควรเพราะว่าในฝ่ายเราในทางฝ่ายผู้ร้องประชาธิปไตยเองเนี่ยก็มีกระแส2ทางนะครับ
ทางแรกก็ให้คนทุกคนเนี่ยไปใช้สิทธิ์โหวตโนนะครับเพื่อเป็นการไปใช้สิทธิ์และเป็นการให้ชี้เห็นเชิงประจักษ์ว่าประชาชนเนี่ยนะฮะที่นับได้จากคะแนนเสียงที่ไปลงประชามติเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคสช.ขนาดไหนไม่เห็นด้วยกับร่างข้ามมติฉบับนี้จำนวนเท่าไหร่แต่อีกจำนวนหนึ่งเองก็เห็นว่าควรที่จะบอยคอรดนะครับกระบวนการทั้งหมดของกระบวนการในการกระบวนการประชามติเพราะเห็นว่าเป็นกระบวนการของคสช.ที่ไม่ชอบทำแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นการที่ว่าต่างก็สำหรับเราก็ยึดในฐานะที่เราจะเป็นกลุ่มที่เราเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยเราก็ถือว่าเรายอมรับความคิดทั้งของฝ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในทางหลักๆของเราเนี่ยในส่วนของพลเมืองต้องกลับเนี่ยเรามุ่งเน้นไปเรื่องที่บทโนนะฮะซึ่งตอนนี้เองก็มีสถานการณ์ที่ว่ารัฐบาลทหารเองเนี่ยก็พยายามที่จะใช้กลไกต่างๆที่จะทำให้กระบวนการประชามติเนี่ยเป็นกระบวนการประชามติที่ไม่มีความเสรีนะฮะเช่นไม่ให้ออกมาลงหรือชี้หรือเชิญชวนให้คนเนี่ยรับหรือไม่รับร่างนะฮะซึ่งอย่างที่เป็นประเด็นล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือกรณีเพลงอย่างนี้ต้องตีเข่าตีตกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะครับก็คือเป็นกรณีที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนำโดยนายสมชัยศรีสุทธิยางกรนะฮะกกตที่จัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จคนนี้นะฮะก็ได้นำเรื่องที่จะมันก็ออกมาข่มขู่ว่าจะฟ้องเกี่ยวให้ผิดพรบประชามตินะครับซึ่งตอนนี้กิจกรรมของเราวันพรุ่งนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าไปตอกย้ำไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ควรจะทำได้นะฮะในการประชามติต้องมากับสภาวะการที่มันต้องมีเสรีพอที่เราจะเลือกหรือจะเลือกไม่รับหรือไม่รับเราต้องมีเสรีที่เราจะต้องออกมาแสดงออกว่าเราจะใช้สิทธิ์ยังไงนะครับครับเดี๋ยวคุณจะนิวเว้นตรงโหวตโนโนโหวตเนี่ยเพราะว่ามันมีความเห็นอยู่ว่า no vote เนี่ยก็คือการไม่ประสงค์จะมาลงคะแนนคือไม่มาเลยเนี่ยคนสนับสนุนไอเดียนี้เราพูดเปิดเผยก็พรรคพวกเดียวกันคือคุณจิตราคชเดชซึ่งเขาเสนอว่า no vote เนี่ยไม่คือเป็นเรื่องก็ถูกต้องแต่ทีนี้ว่าที่จานิวบอกเนี่ย vote no คือว่ามาที่คูหาเลือกตั้งแต่ว่าการ vote no ไม่เห็นชอบไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอันนี้สองประเด็นเนี่ยมันจะขัดแย้งกันไหมจานิวว่าซึ่งอาจจะดูเหมือนขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าแต่ท้ายสุดเนี่ยมันท้ายสุดถึงไงก็ตามเราก็มีจุดร่วมเดียวกันคือเราต่อต้านนะครับเผด็จการอาหารนะครับรัฐบาลคสช.ที่มีอำนาจไม่ชอบธรรมอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของเราคิดว่านะครับในเมื่อมันมีกระบวนการที่เราจะแสดงออกได้อย่างชัดเจนนะครับและประจักษ์เชิงประจักษ์เนี่ยนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลคสช.เองก็ใช้โพหลอกหูหลอกตาประชาชนมาตลอดว่ามีจำนวนเท่านั้นมีจำนวนเท่านี้ที่เห็นด้วยว่ารัฐบาลคสช.คนอยู่ยาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราคือที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่โพเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลทหารนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสและผมคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ในสภาวะการที่เราจะใช้สิทธิ์เสียงนะครับในกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมากกว่า2ปีแล้วแล้วผมคิดว่าแล้วพวกเราเองก็คือโอกาสนี้จะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถชี้ให้เห็นถึงว่าประชาชนที่ไม่ยอมรับจำนวนไม่ยอมรับคสช.เนี่ยนะฮะไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากกระบวนการของคสช.เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะแล้วเราเอาอาจจะขยายไปถึงความชอบธรรมที่ว่าในการที่จะลุกในการที่จะต่อต้านและขับไล่รัฐบาลเผด็จการทหารคสช.ในอนาคตนะครับแล้วคำจะนำไปสู่การเรียกร้องให้มีกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่มาจากที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะฮะซึ่งผมว่ามันก็อาจจะดูเป็นทางต่อทางแยก2ทางนะครับแต่ว่าเราก็ยึดหลักว่าเราก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะครับท้ายสุดเราก็ต้องเพราะอย่างว่านะครับเราฝ่ายประชาธิปไตยเราตอนนี้ก็เราก็มีกันอยู่ประมาณนี้ที่ออกมาแสดงออกที่ออกมาแสดงจุดยืนกันเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็เป็นทางเลือกแล้วกันครับสำหรับผมนะฮะเรานะฮะกลุ่มพลเมืองต้องกลับเองนะครับกลุ่มประชาธิปไตยใหม่กลุ่มประชาธิปไตยศึกษาซึ่งส่วนเหล่านี้เรายืนยันว่าเราควรที่จะไปโหวตโนนะฮะครับท่านผู้ฟังก็เข้าใจนะครับว่าโหวตโนคือไปเข้าคูหาเลือกตั้งแต่ไปโหวตว่าไม่เอาอันนี้แสดงความไม่เห็นชอบไม่ยอมรับนะครับ
ครับอันนี้มันจะมีอยู่3ประเด็นที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคือถ้าไปโหวตรับ yes ก็คือหมายความยอมรับเลยเห็นด้วยการใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่คุณมีชัยกับคณะเขาร่างกันมากรท.เขาร่างมาก็หมายความว่ามันก็พูดกันในประเด็นที่ว่ายอมรับแล้วก็ชอบทหารที่เข้ามาปกครองแต่ถ้าโหวตโนก็ไม่เห็นชอบไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่ถ้าว่าโนโหวตโนโหวตคือพวกไม่ไปไม่ประสงค์จะมาลงคะแนนในตรงนี้แหละครับที่ว่ามีการสงสัยกันอยู่ว่าโนโหวตเนี่ยมันจะถูกต้องไหมเพราะว่าคนต่างประเทศเขาไม่ให้ไปโหวตคุณจะโหวตโนโนโหวตหรือเยสไม่สนใจไม่ให้เลือกซะเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยในต่างประเทศถามกันนะครับก็เขากำหนดมาแล้วว่าไม่ต้องมาลงเลือกตั้งอันนี้ขอให้เข้าใจแล้วทีนี้ว่าถ้าหากว่าโหวตโนชนะเนี่ยถ้าโหวตโนชนะจะทำยังไงกันต่อมันไม่มีทางออกเนี่ยโนคือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วมันจะไปยังไงบ้านเมืองก็ไม่มีรัฐธรรมนูญหรือว่าเขาจะใช้อะไรไม่ต้องประชามติแล้วเลือกตั้งใหม่อันนี้ประเด็นโจทย์อันนี้เขาตอบมาหรือยังคสช.ก็จะเอามันปัญหาคือมันยังไม่มีโจทย์ที่ชัดเจนเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่นึงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะเป็นการแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วผมว่าท้ายที่สุดถ้าเรามันมีพลังพอหรือมันมีอะไรที่เห็นชัดเชิงประจักษ์นั่นเนี่ยผมคิดว่าท้ายสุดเราก็ต้องมีปฏิบัติการในการเชิงรุกกับรัฐบาลทหารนะฮะและสุดท้ายจะต้องผลักดันข้อเสนอนะฮะเกี่ยวกับคณะกรรมสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะฮะซึ่งโมเดลเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นโมเดลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับเป็นแต่ว่าถ้าเกิดทางคสช.หรือกลุ่มชนชั้นนำเองยังเลือกที่จะใช้แบบเดิมคือยังจะดึงเกมแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ทางออกอยู่แล้วมันคือความพยายามที่จะไปหาทางอื่นที่ไม่ใช่ทางออกนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เองมันก็จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายคสช.อยู่มากที่สำคัญมันท้าทายพวกเราด้วยว่าพวกเราจะยอมให้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยของอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของคสช.เนี่ยอยู่ไปต่ออีกขนาดไหนนะครับแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านก็ตามเนี่ยอำนาจของคสช.เองก็ยังอยู่ต่อไปอีกเป็นปีเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราพอจะมีความหวังเนี่ยนะฮะผมว่าเราควรจะต้องมีความหวังในการต่อสู้ต่อไปนะฮะแล้วก็ต้องไม่เป็นการรับรองนะครับกับกระบวนการการรัฐประหารที่ผ่านมาทั้งหมดและที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะครับครับเดี๋ยวจากนิวเราพอจะผ่านความเข้าใจตรงนี้ไปก่อนในเรื่อง yes หรือโหวต no no โหวตแล้วว่าถ้าโหวต no ชนะใครจะชนะจะอะไรยังไงก็พอจะเข้าใจแต่ทีนี้มันมีประเด็นตอนนี้มันมีเรื่องการปราบโกงไม่ทราบว่าจานิวได้เรียนรู้ว่าไอ้การลงคะแนนมันมีการโกงกันได้ไหมหรือว่าจะเตรียมโกงยังไงฉันจะต้องชนะให้ได้มันมีวิธีการยังไงบ้างครับที่เราจะไปช่วยกันยังไงเพราะว่าเขาต้องชนะให้ได้ตามที่เคลื่อนไหวกันมาเนี่ยไม่มีทางเลยที่ว่าโนโหวตจะไปชนะเพราะว่าเขาเตรียมทั้งครูกคคเตรียมหน่วยราชการเตรียมรอดอโอ้โหเป็นล้านที่บอกว่าจะใช้วิธีการงบประมาณแฝงแล้วก็จานิวมีความรู้ไหมว่าในการเลือกตั้งในโบราณเนี่ยเขาจะพูดถึงพลล่มไพ่ไฟโยกย้ายทะเบียนบ้านเวียนเทียนหรือว่าโกงกันในหีบนับคะแนนมันมีหลายแห่งมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไปตั้งศูนย์ปราบโกงเนี่ยมันก็ไปทะเลาะกันแล้วนะเริ่มตั้งแต่วันนี้ผมก็ฟังข่าวอยู่ว่าไม่แน่มันจะตั้งได้หรือไม่ได้นี่ประเด็นถ้าหากว่ามีการจะปราบโกงหรือไปสังเกตการเนี่ยมันทำประเด็นนี้ได้แค่ไหนครับหลักๆตอนแรกอย่างแรกที่ผมจะต้องเรียนได้ตรงนี้คือประชาชนถ้าเราคือผลการเลือกผลการประชามติเลือกตั้งให้มันจะโกงได้ง่ายคือผลที่มีลักษณะที่ตูสีกันนะครับผมคิดว่า
ถ้าลักษณะถ้าผลลักษณะการลงประชามติออกมาคล้ายๆกับรัฐธรรมนูญปี50ในโอกาสที่จะมีการโกงกันค่อนข้างสูงเพราะว่าโดยสถิติการเลือกตั้งหรือการประชามติส่วนใหญ่ถ้ามันจะมีการโกงกันได้1สัดส่วนคนออกมาใช้น้อยและ2สัดส่วนของคนที่เลือกเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากระดับหนึ่งนะฮะนะครับซึ่งอย่างที่ทางเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปถือว่าวิธีการโกงการเลือกตั้งสมัยก่อนมียังไงซึ่งมันจะมาสอดรับกับกระบวนการที่ว่ามันไม่ได้มีกระบวนการที่ว่าเสียงขาดทีเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าในสิ่งเบื้องต้นที่เรารณรงค์ได้การแรกคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างมนุษย์เนี่ยคงต้องออกมาโหวตโนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับชี้เพราะนั้นเนี่ยเพราะว่าโอกาสถ้าเสียงขาดกันมากจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะโกงผลโดยใช้กระบวนการสับเปลี่ยนหีบเรื่องต่างๆเนี่ยนะฮะคงจะยากมากขึ้นและประการที่สองเนี่ยเราก็ต้องคอยผมก็ต้องเราอาจจะต้องจับตาดูนะฮะอาจจะต้องคอยซึ่งในระยะนี้เราอาจจะต้องมีการจี้คำถามไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะมีกระบวนการการเลือกตั้งไงการนับคะแนนจะนับยังไงเช่นะครับจะนับที่ณจุดเลือกตั้งหรือไม่หรือต้องขนหีบไปไหนก่อนนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในกรณีที่มีการขนหีบบัตรคะแนนเสียงไปนับที่อื่นเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงต่อการทุจริตการโกงการโกงผลได้ง่ายแน่ๆนะฮะซึ่งท้ายสุดเราอาจจะต้องใช้โมเดลอาจจะต้องผลักดันนะครับให้กกต.ใช้โมเดลลักษณะที่ว่าให้นับณจุดเลือกตั้งเลยนะฮะคือไม่ต้องหิ้วไปไหนให้มันเสียเวลานะครับแล้วใช้แล้วกระบวนซึ่งอันนี้เป็นข้อขี้กังขาเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้งของประเทศไทยที่มีการสับเปลี่ยนหีบไปมาตลอดเนี่ยนะดังนั้นผมว่าในกระบวนการการเลือกการลงประชามติเนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ในกระบวนการการที่จะนับคะแนนเนี่ยต้องมาดูว่ามันจะมีการเคลื่อนย้ายออกจากหน่วยเลือกตั้งหรือไม่หรือจะนับกันนะหน่วยเลือกตั้งนะครับส่วนเรื่องการเวียนเทียนผมว่าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแล้วคนจำนวนมากระบบเริ่มแสดงตัวกันได้มากขึ้นแล้วเลยนะฮะผมว่าส่วนระบบตรวจสอบตัวนี้อาจจะเข้าถึงได้ยากเพราะเป็นเรื่องเอกสารที่ทางคณะกรรมการประจำหน่วยจะต้องเป็นผู้ดูเองนะฮะซึ่งผมว่าเราก็ต้องอาจจะต้องปัญหาคือรอบนี้คือสามารถใช้นะครับใช้สิทธิ์นอกหน่วยได้อีกต่างหากโดยต้องมีการลงทะเบียนก่อนเนี่ยนะฮะอันนี้อาจจะเกิดปัญหาตรงนี้เลยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องมีส่วนร่วมกันในการสังเกตการนะครับจับตามองการทุจริตนะครับการช่อโกงในผลประชามติอันนี้ก็ต้องจับตาดูอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนแรกเนี่ยผมคิดว่าการโกงผลการเลือกตั้งเนี่ยมันจะโกงได้ยากถ้าผลการโกงผมเองถ้าผลประชามติมันชี้ขาดห่างกันมากนะฮะแต่ถ้าอยู่ที่45 53 51 49เนี่ยนะฮะอันนี้มีโอกาสสูงดังนั้นผมว่าในระดับแรกเนี่ยพวกเราควรที่จะต้องช่วยกันรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดนะฮะเพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนนะครับเห็นจำนวนคะแนนเสียงชัดเจนครับความเชื่อตรงนี้แหละที่ว่าถามจานิวว่ามีผลโพลออกมาว่าคนจะออกมาโหวตโนเนี่ย84-85%เนี่ยจานิวเชื่อไหมครับผลโพลที่บอกจะโหวตเยสหรือโนนะครับโนครับบอกว่าคนจะออกมาโหวตโนสูงถึง 85% มันจะเชื่อถือได้ไหมครับคือโพเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เชื่อถือได้ขนาดนั้นอยู่แล้วโดยตัวมันเองนะครับโพมันเป็นแค่การหยั่งเสียงการทดลองนะครับในเบื้องต้นกับจำนวนตัวอย่างเสียงที่เขาหยิบเข้ามาจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะฮะคือโพเขาไม่มาถามเราทุกคนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นผมว่าการที่จะเชื่อถือกับโพเนี่ยก็ต้องมันเชื่อถือแต่เต็มที่เต็มร้อยไม่ได้อยู่แล้วแต่ท้ายสุดเนี่ยก็ต้องระวังว่าโพมีส่วนมากนะครับมีส่วนอย่างมากในการที่จะชักจูงและโน้มน้าวนะครับคนที่จะเลือกไปในทิศทางใดนะโพซึ่งถือว่าโพเองเนี่ยมีส่วนสำคัญเหมือนกันและโพเนี่ยนะฮะมีที่ไหนที่โพรีบออกมาก่อนขนาดนี้ในช่วงเวลาเหลือเวลาตั้งเดือนกว่านะครับในการที่จะไปลงประชามติดังนั้นเนี่ยโพเหล่านี้ผมว่าเราต้องเฝ้าระวังนะครับอย่าให้โพเหล่านี้เนี่ยทั้งโพถ้าพูดแบบกลางๆคือทั้งโพฝั่งที่เห็นด้วยซึ่งวันนี้ก็มีกรุงเทพโพนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะได้บอกว่า
คนส่วนใหญ่จะไปโหวตเย็ดนะครับซึ่งมันมีโพล2โพลซึ่งแน่นอนโพลเหล่านี้ก็ต้องใช้อาศัยออกมาในการโน้มน้าวจูงใจคนให้ไปในทางใดทางหนึ่งกันนะฮะทำให้ดูเหมือนว่าคนจำนวนมากไปทางนี้คนจำนวนหนึ่งมันจะไปทางนี้แล้วเนี่ยคุณจะเลือกทางไหนนะฮะซึ่งถือว่าเราต้องระวังนะครับสิ่งที่โพลกำลังนำเสนอออกมานะฮะครับก็มีการชี้นำทางโพลทั้งสองด้านนะครับแล้วก็สุดตรงทั้งสองด้านเราก็เลยคิดว่าเอาละในทัศนะวันนี้ก็อย่าพึ่งไปเชื่อเพราะเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งนะครับเดือนนี้มิถุนากรกฎาทั้งเดือนก็คงจะมีการรณรงค์กันอย่างดุเดือดมากขึ้นแต่ทีนี้ว่าเราอาจจะถูกควบคุมในการรณรงค์เนี่ยกกต.ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังมีมาตราอะไร44อยู่ควบคุมไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าประชาชนที่จะมาลงประชามติเท่าที่ประเมินฟังหางเสียงดูคร่าวๆว่าคุณจาริวว่ามันจะมีมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาออกเสียง 50% 60% 70% ประชามติผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันด้วยประชามติในสภาพแบบนี้ด้วยแล้วมันมีกระแสหลายทางนะครับแต่ที่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยยังไม่มีใครกล้าออกมายืนยันให้โหวตเย็ดรัฐธรรมนูญนะฮะยังไม่มีนะครับผมคิดว่าแล้วตอนนี้เองเนี่ยกระแสผมคิดว่าคนน่าจะออกมาถ้าคนเองเนี่ยสึกไม่พอใจและเบื่อหน่ายกับรัฐบาลนะครับของคสช.เนี่ยนะฮะจำนวนเนี่ยน่าจะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากนะครับเพื่อเป็นการสั่งสอนเหมือนกับการเลือกตั้งนะครับเมื่อปี2554เองเนี่ยที่ถูกมองว่าคล้ายๆกับเป็นประชามติที่ใช้สั่งสอนกับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันนะฮะเพื่อผลสุดท้ายกลายว่าพรรคเพื่อไทยชนะขาดลอยนะฮะซึ่งผมว่าในจุดนี้เนี่ยนะฮะประชาชนและยิ่งประชาชนเองไม่ได้อยู่กับการไม่มีการเลือกตั้งมานานนะฮะโพลกระบวนการประชามติรอบนี้อาจจะเป็นเครื่องมือในการแสดงออกของสิทธิ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะซึ่งเราไม่อันนี้คงจะประเมินลำบากเหมือนกันนะฮะผมเองก็ยังไม่กล้าประเมินเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ไม่คิดแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าการรณรงค์ของฝ่ายบอยคอตเนี่ยจะมีน้ำหนักจะมีความเข้มข้นมากขึ้นหรือไม่นะฮะคืออะไรก็ต้องดูกันต่อไปผมคิดอย่างนี้ว่าการลงประชามติเนี่ยกับการลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.หรืออะไรเรามันแตกต่างกันคือประชามติเนี่ยประชาชนต้องไปด้วยความสำนึกคือต้องมีข่าวมีการดีเบตกันเป็นสาธารณะแต่ทีนี้ว่าเราเห็นแล้วรูปแบบการประชาสัมพันธ์เนี่ยอย่างคุณพิษณุเครืองามประชาสัมพันธ์โดยไปคุยกันในค่ายทหารแล้วประชาชนเข้าไปเนี่ยไม่ให้มีมือถือเข้าไปผมก็เลยคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ในการที่ว่าประชาชนจะไปสร้างความสำนึกในการที่จะมาโหวตรับหรือโหวตโนกับไอประชามติคราวนี้ผมคิดว่าคนเนี่ยจะไม่ออกมาโหวตมากเหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ผมคิดอย่างนั้นนะครับคือเราก็ประเมินว่าสัก 50% ของคนที่จะออกมาลงคะแนนเสียงประชามติเราประมาณคือ40ล้านคนอาจจะออกมาสัก20ล้านผมคิดอย่างนั้นโดยประมาณนะถ้าถ้า20ล้านเนี่ยเราก็มานับกันว่าโอเคโหวตโนสัก 50% มันก็10ล้านใช่ไหมมันจะสูสีกันตรงนี้ถ้าชนะกันสูสีแต่ถ้าว่า 80% อย่างที่ผลโพลสำรวจมาเนี่ยหมายความว่าคนจะต้องมาโหวตโน16ล้านโหวตเยสสัก5ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นตัวเลขที่คาดการณ์จริงๆเลยเดี๋ยวขอถามนิดพี่เดี๋ยวขอถามนิดนึงค่ะขอถามน้องจันนิดนึงว่าถ้ากรณีที่โหวตโนแล้วคนไปน้อยมันเป็นมีผลส่วนเสียไหมกับในการประชามติก็แพ้สิแพ้ใช่ไหมครับคนน้อยครับเมื่อกี้คือฟังพี่พูดว่าอาจจะมีคนออกไปน้อยแต่ในกรณีเราสามารถคือพูดให้ประชาชนได้รับรู้ว่าประชาชนต้องไอการที่ออกไปโหวตโนหรือโนโหวตเนี่ยอะไรที่มันสำคัญกว่าคืออย่างตัวน้าเนี่ยนะคิดว่าโหวตโนเนี่ยคือมันสำคัญมากกว่าโนโหวตใช่ไหมค
ือเพราะฉะนั้นก็ถ้าโหวตโนสำคัญเราก็พยายามพูดช่วยให้ประชาชนออกเราให้ความรู้ว่าไอ้โหวตโนเนี่ยมันสำคัญยังไงประชาชนต้องออกไปกันเยอะๆอะไรเงี้ยพี่ค่ะอ๋อใช่ประเด็นนี้ใช่เชิญเลยโหวตโนต้องออกอันนั้นก็ต้องคนจะต้องเป็นภาระงานภารกิจที่เราต้องทำกันเหมือนกันนะฮะก็ต้องผมตอนนี้พวกเราเองก็พยายามที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้ภายใต้สภาวะการที่เขาก็จ้องกันจะเล่นพรบประชามติเราอยู่เนี่ยนะฮะเขาไม่ให้เราไปนี่คือจุดข้อลำบากนะฮะลืมไปเราอยู่ต่างคือมันเตรียมเงื่อนไขให้เราเสียเปรียบอยู่แล้วในทุกเรื่องนะครับการรณรงค์แต่ว่าปัญหานี่คือพวกผมเองก็ยืนยันว่าจะทำกันต่อไปนะฮะแล้วก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดนะฮะเท่าที่เราทำได้นะฮะแล้วก็เราก็พยายามที่จะแน่นอนนะฮะอย่างเป้าหมายของพลเมืองต้องกลับก็คือให้คนหลุดออกจากความกลัวของเผด็จการดังนั้นเนี่ยแต่ว่าก็เข้าใจคนเองบางทีเขาก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าด้วยเนื่องจากภาระอะไรบางอย่างที่มีอยู่นะฮะมันก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะมันต้องมาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ได้โดยตรงนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็มันก็เราก็พยายามทำก็แล้วกันครับพยายามทำกันพยายามรณรงค์นะครับเท่าที่เราจะทำได้นะฮะทำให้ได้บ้างที่สุดนะฮะผมว่าที่ผ่านมาเราก็ท้าทายเผด็จการมาตลอดอยู่แล้วนะฮะผมว่ากับแค่นี้เราคงไม่ยากลำบากสำหรับพวกเรานะฮะคิดว่านะคิดว่าประชาชนคงเข้าใจส่วนนี้แต่ว่าคือคิดว่าทุกคนเงียบแต่ว่าการเงียบเนี่ยคิดว่าทุกคนพร้อมนะเข้าใจอย่างนั้นนะในฟันสูงน้านะครับคือตอนนี้ถ้าหากว่ามันไม่มีความวุ่นวายมันก็ไปเรื่อยๆก็มาทะเลาะกันใครมารณรงค์อะไรโหวตโนจะมีความผิดแม้แต่ใส่เสื้อคำว่าโหวตโนอย่างเงี้ยก็ยังมีความผิดแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันผิดหลักของการประชาธิปไตยที่นานาชาติเขาไม่ยอมรับว่าเรารณรงค์มันต้องให้มีได้ทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องธรรมดาปกติใช่ครับครับอันนี้เขามองอยู่ว่ามันไม่ถูกต้องที่ไอ้กกต.จะมาใช้วิธีนั้นหรือว่าจะพยายามจะเอาชนะลูกเดียวเหตุผลก็คือว่ากลัวความวุ่นวายกลัวคนจะตื่นตัวนี่เป็นเหตุผลของคสช.ที่เขากลัวมากเขาต้องการให้ผ่านประชามติแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีประโยชน์ต่อเขาในหลายๆเรื่องแล้วเขาก็ยกเว้นความผิดอดีตปัจจุบันอนาคตเขาสบายมากแล้วก็จะไปเปลี่ยนชื่อเป็นสว.ไปเป็นอะไรก็ว่ากันไปคือเขาพ้นความผิดถ้าได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาแต่ถ้าฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านเขาก็คงจะต้องหาวิธีการใหม่เราก็ดูว่าเขาจะเล่นเกมอะไรกันอยู่เพราะว่าเวลาของคสช.เราเชื่อว่าเหลือไม่มากแล้วถ้าหากว่าประชาชนตื่นตัวขึ้นมาเพราะเหตุผลอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ย7สิงหาเนี่ยมันมีความวุ่นวายอะไรจะเกิดขึ้นจานิวได้พยากรณ์ว่ายังไงว่ามันจะได้รับผลประโยชน์ใครได้รับผลประโยชน์ฝ่ายประชาธิปไตยพวกเราเนี่ยมันจะได้อะไรสมมติว่าคนลุกขึ้นมาเลยเป็น10ล้านเลยออกมาออกเสียงเนี่ยกากบาทหรือว่าพูดกันวิจารณ์กันรุนแรงหนักขึ้นเนี่ยมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอันนี้มีการคิดกันยังไงครับค่ะพี่ที่เราเท่าที่เราประเมินกันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการที่ว่าทางคสช.เองก็พยายามที่จะใช้เป็นข้ออ้างนะครับสองทางก็คืออาจจะใช้เป็นข้ออ้างในการเลื่อนประชามติซึ่งมีกำหนดหรือไม่มีกำหนดอันนี้เราก็ไม่รู้หรือยกเลิกประชามตินะครับครับซึ่งตั้งแต่แรกเนี่ยในคสช.เองไม่ต้องการที่จะให้กระบวนการประชามติเนี่ยมันคลอดเกิดมาด้วยซ้ำด้วยนะฮะถ้าดูตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันมาจากกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะฮะที่พวกเขาร่างกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับของบวรศักดิ์แต่ของบวรศักดิ์ดันไปถูกไม่รับกันในสภาปฏิรูปของเขาเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าแนวโน้มที่จะมีการอาจจะใช้อุบัติเหตุทางการเมืองบางอย่างที่เราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะหรือใช้ข้ออ้างนะครับที่อ้างไว้ด้วยเรื่องความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศเนี่ยนะครับในการที่อาจจะเลื่อน
นะครับถ้าเลื่อนถ้ามีการเลื่อนผมเองก็คิดว่าไม่ต่างกับการยกเลิกประชามติไปเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะใช้เป็นข้ออ้างเหล่านั้นนะครับแล้วผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะใช้ข้ออ้างเหล่านี้ตลอดนะฮะครับผมรู้สึกว่าซึ่งเราก็เตรียมใจกันเหมือนกันว่าโอกาสจะมีประชามติค่อนข้างสูงนะ นะครับเป็นไปได้เพราะว่าผมได้ฟังแล้วรู้สึกพูดกันเด็ดขาดเลยว่าไม่มีการเลื่อนประชามติถ้าจะเลื่อนก็ต้องมีสงครามโลกมีสงครามระเบิดปรมาณูอะไรฟังแล้วเราก็เอาละคุณมีชัยก็บอกยืนยันว่ามันไม่มีการเลื่อนแต่ว่ามาถึงการสำรวจการโพลต่างๆเนี่ยคือสู้ไปแล้วแพ้เนี่ยทหารเขาจะสู้เหรออันนี้เราก็ตั้งคำถามให้ตัวเราเองเหมือนกันว่าประชาชนจะออกมาแล้วกากบาทอะไรพวกนี้ที่ไม่เป็นผลดีกับเขาทหารเขาก็โกงก็ไม่ได้เพราะมีศูนย์ปราบโกงไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วก็ทีนี้ต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสอดส่องเข้ามาสังเกตการไอ้ที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยทาง EU USA UN เนี่ยเขาเตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาดูแลผมไม่แน่ใจว่าจะมากี่หมื่นกี่แสนคนนะเพราะคนที่จะตอบปัญหานี้น่าจะมีคุณสุนัยผาสุกอะไรเนี่ยน่าจะตอบได้ดีว่าจำนวนนะเราไม่ทราบจริงๆที่อยู่นอกประเทศเนี่ยที่เขาจะเตรียมเข้าไปเมืองไทยในช่วงเดือนสิงหาคมวันที่7เนี่ยเขาจะต้องสังเกตการแน่ๆแต่ผมยกตัวอย่างพม่าที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเขาส่งคนเข้าไปเป็นทางการเนี่ย 20,000 คนแต่ทีนี้ทางเมืองไทยเนี่ยเขาบอกจะส่งเป็นแสนเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอากันยังไงตัวเลขนะไม่รู้จริงไม่ทราบอาจารย์นิวมีความข่าวสารด้านนี้หรือเปล่าต่างประเทศที่จะเข้ามาคือที่แน่ๆเนี่ยนะฮะรัฐบาลทหารตอนนี้เองรัฐบาลทหารคสช.เนี่ยก็ไม่ยอมให้มีกระบวนการการเข้ามาสังเกตการของต่างประเทศนะครับซึ่งจะไม่ยอมให้มีเกิดการนะครับเพราะเขาอ้างว่ามันจะเป็นกระบวนการเข้ามาแทรกแซงนะฮะซึ่งก็เป็นข้ออ้างที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะฮะแต่เขาก็ทำให้มันมีน้ำหนักได้เหมือนกันก็คือการยืนยันอำนาจของเขาเองนะฮะที่เขาจะไม่ยอมให้มีการเข้ามาสังเกตการของต่างชาตินะครับแม้กระทั่งการสังเกตการของคนในประเทศตัวของประเทศเองเนี่ยก็ถูกขัดขวางอย่างที่ศูนย์ปราบโกงของทางฝั่งนปช.นะฮะซึ่งผมคิดว่าทางกับทางระหว่างประเทศเองเนี่ยเขาคงจะต้องพยายามที่จะส่งคนเข้ามาดูให้มากที่สุดอย่างให้เป็นทางการต้องยอมรับว่าถ้าเขาส่งคนเข้ามาสังเกตการได้เนี่ยคงไม่ใช่คนที่เป็นคนที่เข้ามาสังเกตการได้อย่างเป็นทางการและพอไม่ได้เข้ามาอย่างเป็นทางการก็สังเกตการได้อย่างไม่เต็มที่นะครับอาจจะต้องถูกขัดขวางหรืออาจจะต้องถูกสกัดไว้ก่อนนะครับซึ่งมีโอกาสสูงเหมือนกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมว่าต่างประเทศคงจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้ไม่อยู่ภายใต้ในสายตาของเขาแน่นอนนะฮะแต่ว่าการเข้ามาแน่นอนก็ไม่เป็นที่ยอมรับของรัฐบาลไทยอยู่แล้วก็ต้องอาจจะต้องถูกสกัดและขัดขวางเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อที่ลำบากสำหรับคนที่จะสังเกตการหรือจับโกงการประชามตินะฮะครับก็อันนี้ก็เราก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มันเสริมกันมาทั้งฝ่าศูนย์ปราบโกงที่นปช.เขาจะตั้งขึ้นแล้วเขาก็จะประกาศตัวในอีกสักอาทิตย์หน้าหรืออะไรนี่แล้วก็ว่าเขาจะดำเนินการได้หรือไม่แล้วก็จะดำเนินการอย่างไรเพราะเท่าที่ฟังดูก็บอกว่ามีไปทั่วประเทศแล้วที่มีอาสาสมัครมีนักกฎหมายมีประชาชนเข้ามาแล้วก็จะจัดตั้งศูนย์ปราบโกงอย่างเป็นทางการอันนี้ก็ไม่ทราบว่ามันเป็นการขย่าขวัญหรือว่าขัดแย้งเพิ่มความขัดแย้งคือที่มันจะเป็นตัวเหตุวุ่นวายนี่แหละครับที่ผมเห็นว่าทางคณะข้าราชการหรือว่าคสช.เนี่ยเขาต้องสั่งการเพราะว่าที่จะวุ่นวายเนี่ยคือในต่างจังหวัดที่ว่าไกลออกไปแล้วก็ไปสังเกตการแล้วก็ไปดูมันจะกึ่งการที่ว่าคาบเกี่ยวกับการรณรงค์อะไรพวกนี้แหละที่ผมคิดว่ามันจะต้องสังเกตการกันต่อไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ตอนนี้เรามีประเด็นที่ว่ามีจานิวนะครับที่มาตอบปัญหาโดยตรงในประเด็นการรณรงค์ประชาธิปไตยในฉบับนี้เนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องถามทัศนะของจานิวหน่อยว่าประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้
แม่มันพูดตอนนี้มันออกอากาศเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียอารมณ์คณะอะไรหรือเปล่าเนื้อหาที่มันจะรับได้รับไม่ได้นี่อยากให้จานิววิจารณ์เอาเปิดเผยเลยหน่อยได้ไหมเท่าที่ทำได้ว่าตรงไหนที่เราไม่เห็นด้วยเพราะผมเห็นว่าไอ้ข้อแรกนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งสว.มาจากการแต่งตั้งอะไรเนี่ยมันรับไม่ได้เท่าที่ผมฟังดูนะแต่ว่าจานิวมีอะไรที่ละเอียดลงลึกลงไหมรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยผมคิดว่าโดยเนื้อหาเนี่ยนะมันคือความพยายามที่จะกลับพาสังคมไทยกลับไปสู่สัมพันธภาพทางอำนาจก็คือความสัมพันธ์ทางอำนาจของโครงสร้างสถาบันทางการเมืองเนี่ยนะครับแบบโครงสร้างประชาธิปไตยครึ่งใบนะฮะในยุคของรัฐธรรมนูญปี2521แล้วก็ปีรัฐธรรมนูญปี2534นะฮะซึ่งมันเป็นช่วงประมาณตั้ง40ปีถึง20ปีที่แล้วเนี่ยฮะซึ่งแน่นอนมันคือความสัมพันธ์ที่กลุ่มขั้วอำนาจในกลุ่มข้าราชการเนี่ยมันมีอำนาจขึ้นมานะครับคานอำนาจกับกลุ่มนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับและพยายามที่จะไม่ให้ทั้งระบบการเมืองระบบข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองเนี่ยไปอยู่ในมือของนักการเมืองอย่างเต็มตัวนะฮะซึ่งมันก็คือกระแสความที่ว่าต้องการที่จะกดอำนาจที่มาจากของประชาชนเนี่ยให้อยู่ในให้เข้ามาได้ในระบบการเมืองได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เข้ามาได้เต็มตัวนะครับแล้วก็ทำอะไรก็จะติดปัญหาอยู่นั่นอีกโดยนวัตกรรมเขาคือการตั้งกระบวนที่เอาเข้ามาใหม่คือการทำองค์กรอิสระนะครับเข้ามาเพิ่มเติมที่มีอำนาจอย่างล้นฟ้าเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนมันเป็นรัฐธรรมนูญที่มันปฏิเสธนะครับการที่เจตนารมณ์ของประชาชนอย่างเต็มตัวนะครับรัฐบาลที่เข้ามาก็ทำอะไรได้อย่างไม่เต็มที่นะครับและยังมีการพยายามที่จะเสนอคำถามพ่วงเข้ามาอีกข้อนึงใช่ไหมครับคือคำถามว่าให้ภายในระยะเวลา5ปีนี้ให้สว.เนี่ยสามารถเข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีได้กับสสอีกต่างหากเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันกลายว่ามันคือการพยายามดึงสังคมไทยกลับเข้าไปในยุคแบบการเมืองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบครั้งหนึ่งนะครับหรือยุคอำมาตยาธิปไตยนะฮะดังนั้นผมว่ามันซึ่งมันสวนทางกับความต้องการของพลวัตทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยนะครับซึ่งตอนนี้มันไปอยู่ที่จุดหลักๆไปอยู่ที่ท่ามูลปีติสูดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นดังนั้นเนี่ยผมว่ามันคือความต้องการของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มการเมืองแบบแบบแบบนี้แบบอีเดียดจริยธรรมนะฮะคือพวกนั้นคือต้องการที่จะสร้างต้องการลดบทบาทพวกนักการเมืองเห็นพวกนักการเมืองโกงแต่ไม่ได้ดูที่บทบาทว่ากลุ่มการเมืองอื่นกลุ่มข้าราชการที่มีปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะเห็นและท้ายสุดกลุ่มนักการเมืองเข้ามาได้โดยกระบวนการการเลือกตั้งของประชาชนดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้กระบวนการที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยมันอ่อนกำลังลงอย่างชัดเจนรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันทำอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับพยายามที่จะทำให้กระบวนการทำให้เสียงกระบวนการสถาบันทางการเมืองอย่างสภาอย่างสสอย่างที่มันอ่อนตัวลงไม่มีกำลังพอนะครับที่จะไปคัดงานสู้กับศาลกับองค์กรอิสระนะครับและดีไม่ดีสวที่มาจากการสรรหาทั้งหมดเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นตัวกำหนดผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ซ้ำนะฮะหมายความว่าไม่ยอมให้เอกชนหรือว่าประชาชนจะไปพึ่งพาเอกชนคือดั้งเดิมเนี่ยเราก็ยอมรับว่าอำมาตย์เนี่ยคุมมาหมดแต่ตอนหลังเนี่ยฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายประชาชนเนี่ยเขาก็มีนายทุนใหม่ขึ้นมาที่ดำเนินการที่จะต้องมาเลือกตั้งหรือว่าดำเนินนโยบายแบบ liberal เสรีนิยมเราก็จะดำเนินอย่างนั้นแต่ปรากฏว่ามันไปไม่ได้กับอมาตไทยอมาตไทยเขาไม่ยอมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคู่ขัดแย้งกันในตอนนี้ระหว่างอมาตที่เลือกแนวทางอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายในทุนใหม่ประชาชนเนี่ยจะเลือกฝ่ายเสรีนิยมนี่ถ้าหากว่าเรามีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายมันก็น่าจะดำเนินกันไปได้ในลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆในประเทศยุโรปหรืออเมริกาที่เขาสร้างกันขึ้นมาแต่ตอนนี้
ไม่ทราบว่าเราจะเอาความคิดเห็นแบบไหนเพราะเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินทางไปในการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยโดยระบบเสรีนิยมเราก็จะต้องมาเลือกตั้งแบบเนี้ยโหวตเหมือนกับให้อำมาตย์ยังไงอำมาตย์เขาก็จะมีชัยชนะเพราะมันปรากฏชัดในวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้บัญชาการกองทัพบกเรืออากาศตำรวจอะไรอย่างนี้เราก็เห็นว่าเนี่ยคือการหวงอำนาจของอำมาตย์ที่เขาคิดว่าเขาจะสู้กับปัญหาที่จะเปลี่ยนแปลงในโลกได้โดยการมีรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจเขาฝ่ายเดียวเขาไม่มองเห็นถึงหัวประชาชนหรือฝ่ายนายทุนเสรีนิยมตรงนี้ไม่ทราบว่าเราจะวิจารณ์กันยังไงจานิวเชิญวิจารณ์สักหน่อยว่าเราจะเอาระบบประชาธิปไตยแต่ว่ามันขัดแย้งกับความคิดอมาตย์เราจะแก้ยังไงครับผมคิดว่าประชาชนไม่ได้เป็นฝ่ายต้องไปแก้ไขอะไรนะครับก็คือว่าประชาชนเองก็คือปัญหาคือฝั่งทางนู้นเองเนี่ยพร้อมที่จะให้อิสระเสรีให้กับประชาชนในการเลือกได้อย่างเต็มที่หรือไม่นะครับแล้วผมคิดว่ารัฐธรรมนูญปีฉบับปี40ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีจุดที่มีการประนีประนอมทางการเมืองนะครับถ้าพูดโดยหลักแล้วรัฐธรรมนูญปี40เองก็ไม่ได้ให้อำนาจไม่ได้ให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขนาดนั้นมันก็มีถึงจุดนึงที่จุดที่ฝ่ายอำมาตย์เดิมหรือฝ่ายราชการเดิมเองเนี่ยมันยังมีบทบาทและยังคงสเตตัสโควคือคงอำนาจของตัวเองไว้ได้อยู่ระดับนึงนะฮะผมคิดว่าคือผมคิดว่าประชาชนเองเนี่ยนะฮะก็พร้อมที่จะรอรับกับการประนีประนอมทางการเมืองระดับหนึ่งตราบใดที่เสียงของประชาชนพอที่จะได้ถูกเลสเปกถูกเคารพบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นการที่ว่าเสียงของประชาชนไม่ได้ถูกเคารพเลยแล้วกับการมีองค์กรสถาบันอะไรก็ไม่รู้ที่เข้ามาแทนที่สิ่งเหล่านั้นซึ่งประชาชนเองเคยให้ไปต้องเสียเลือดเสียเนื้อเรียกร้องมาปี35และผลักดันกันจะเป็นรัฐมนตรี40เนี่ยนะฮะซึ่งผมว่าจุดนี้เองผมคิดว่ามันเป็นทางฝ่ายเทนูแล้วผมว่าฝ่ายพวกเขาเองเนี่ยก็ทำจุดประนีประนอมทางการเมืองโดยที่ฝ่ายเขาได้มาโดยตลอดเกือบตลอดระยะเวลา50ปีของที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันคือต้องหาจุดที่มันทั้งสองฝ่ายได้ลงตัวกันนะฮะผมว่ารัฐมนตรี40มันไปได้เกือบใกล้เคียงจุดนั้นแต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่านับตั้งแต่ปี48ขึ้นมาเนี่ยจนถึงปีนี้เนี่ยฝ่ายอำนาจเดิมเองเนี่ยไม่ยอมเลยดังนั้นผมคิดว่าท้ายสุดแล้วประชาชนต้องตัดสินใจเองว่าจะอดทนกับความสัมพันธ์และกับอำนาจของกลุ่มอีเดิมหรือจะเลือกที่จะปรับอำนาจให้เป็นของประชาชนหรือกำหนดฉันทานุมัตินะครับฉันทานุมัติคือข้อตกลงร่วมกันของสังคมใหม่ด้วยตัวประชาชนเองหรือไม่อันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งสังคมมันต้องมาได้ตัดสินใจร่วมกันหรือจะยอมสยบยอมต่ออำนาจของกลุ่มชนชั้นนำเดิมตลอดไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันต้องเลือกแล้วผมคิดว่าเราโดยหลักถ้าในตอนนี้เรายังเลือกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามประคองหลักการของประชาธิปไตยเอาไว้ให้ได้นะฮะแล้วก็ประคองแล้วยืนยันว่าเรายังยืนยันในประชาธิปไตยและประชาธิปไตยนะฮะขั้นต่ำคือรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้นะครับในความสัมพันธ์อำนาจแบบนั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์อำนาจแบบประชาธิปไตยครึ่งใบที่มันไม่แทบจะไม่เล็ดเป็กเสียงของประชาชนเลยนะฮะค่ะนักขอถามน้องถ้าพูดในเชิงการต่อครับ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 พูดต่อได้ครับครับต่อค่ะต่อค่ะเดี๋ยวก็ถามคือพูดในเชิงหลักการตอนต่อสู้เนี่ยผมก็คือเราก็ต้องยืนยันเสียงของประชาชนให้ได้นะฮะมันต้องหาส่งคือผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องผู้รับประชาธิปไตยเองก็พยายามที่จะยืนยันเสียงนี้ให้ได้รับการเลสเปกแต่บางครั้งก็ถูกตอบกลับมาทั้งการรัฐประหารการป้อมปราบกลางเมืองอย่างนี้นะฮะผมว่าถ้าเรายังจะผมว่ามันสังคมมันจะมีจุดเปลี่ยนของมันนะฮะผมคิดว่าก็อย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งยอมอย่าเพิ่งสยบยอมสักทีเดียวนะฮะแม้ว่าตอนนี้อาจจะออกมาทำอะไรไม่ได้แต่ก็อย่าสยบยอมอย่าราบคาบไปตามความต้องการของเขานะครับค่ะน่าจะถามน้องจันนี่ว่า
ในช่วงนี้คิดว่าประเทศไทยมันถึงขั้นวิกฤตไหมคะเดี๋ยวค่ะคือในกรณีที่ว่านักบินนกแอร์เรียกอดีตนายกว่าเป็นเหยื่อและมหาเศรษฐีอ้างสัตว์ที่กฎหมายคุ้มครองว่านกอ่ะมันบินมาหาตัวเขาเองดูดิแล้วก็ส่วนล่าสุดนี่คืออาจารย์จุฬาโพสต์คือเป็นถึงอาจารย์จุฬานะคะโพสต์กับนิสิตใหม่อย่างในติวิทย์ว่ารังเกียจหนังหน้าในติวิทย์เนี่ยค่ะคือในกรณีนี้น้องจะในวิเคราะห์ยังไงคะว่าสังคมไทยมันถึงวิกฤตจะต้องแก้กันไหมหรือว่าจะต้องทำยังไงคะผมคิดว่าเรามีวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองมาแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นทั้งสองฝั่งและปัญหาคือตอนนี้ทางฝั่งนู้นเองเนี่ยก็ลำพองใจเตียงอยู่ว่าเตียงเป็นฝ่ายที่ขึ้นมามีอำนาจนำนะครับฝ่ายอำนาจนำและอาศัยอำนาจนำที่เตียงพูดออกมามีหลังพิงฝาได้ดังนั้นเนี่ยพอกลายเป็นว่าพอมันมีความขัดแย้งทางการเมืองสถานนี้เนี่ยคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่สนใจถึงหลักจรรยาบรรณวิชาชีพหลักต่างๆนะครับกลายเป็นว่าเอาความขัดแย้งทางการเมืองมันนำทุกอย่างความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งนำไปสู่อคติและมันนำทุกประเด็นในประเด็นในการดำเนินวิถีชีวิตจนลืมบทบาทและสถานะหน้าที่ที่ควรจะเป็นไปนะฮะซึ่งมันอันนี้ผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้าสู่วิกฤตระดับหนึ่งแล้วนะฮะปรากฏการณ์เหล่านี้มันน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะผมว่าแม้ให้คุณจะไม่ชอบยิ่งลักษณ์ก็ไม่ใครว่าคุณแต่ว่าในบทบาทในการทำหน้าที่ของคุณจะทำให้มันร่วงผ่านไปนะฮะแต่ว่าท้ายสุดมันคือมันสะท้อนถึงรากเหง้าของความคิดบางอย่างที่ว่าคนกลุ่มนั้นเองเนี่ยปล่อยให้ความขัดแย้งทางการเมืองมันสร้างอคติแล้วมันทำลายระบบจรรยาบรรณระบบที่ควบคุมคนในสังคมให้ยอมรับและยอมรับกติการ่วมกันได้นะฮะผมคิดว่าหนึ่งมันถูกทำลายมาแล้วนับตั้งแต่การพยายามที่จะทำลายการเลือกตั้งของกุมภานะฮะจนตอนนี้มันกำลังลุกลามไปในทุกวงการนะฮะทุกวันนี้บางทีเราจะไปหาหมอเราก็ต้องระวังกับหมอคนนี้จะเป็นขอโทษนะครับคือมันเป็นสลิมหรือเปล่ามันเป็นกับปปส.มันจะรักษาเราไหมใช่ไหมฮะกับมันก็มีกระแสที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะฮะซึ่งกลายเป็นว่าเดิมที่เราเคยคิดว่าระบบแพทย์นะครับที่ควรที่จะให้การรักษาไม่ว่าใครก็ตามแม้กระทั่งจะเป็นโจรก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะหรือระบบการบินซึ่งนักบินควรที่จะมีจุดเป้าหมายที่ควรที่จะต้องนำผู้โดยสารไปถึงเป้าหมายอย่างเดินทางปลอดภัยคนกลุ่มนี้กับใครมันมีอคติครอบงำจนไม่เห็นถึงจุดนี้แม้ว่ามันผมคิดว่าเขาอาจจะพูดเล่นก็จริงแต่ว่ามันฝังเข้าไปในมโนสำนึกเขาแล้วนะฮะบางครั้งมันก็เลยพูดไปความคะนองปากด้วยแล้วมโนสำนึกจะเป็นถูกฝังไว้ด้วยเนี่ยมันก็เลยไปกันหมดเลยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องกำลังเข้าสู่วิกฤตขนาดหนักอยู่เหมือนกันว่าท้ายที่สุดเราอาจจะไม่มีความมั่นใจในชีวิตเราเลยก็ได้นะฮะซึ่งมันไม่ได้เพิ่งเป็นกับกรณีแค่คุณยิ่งรักกับนักบินเท่านั้นนะครับกรณีโรงพยาบาลกรณีครูไปโรงเรียนครูจะสอนเราหรือไม่ไปมหาลัยอาจารย์เป็นอีกฝั่งนึงเห็นเราฝั่งนี้จะมีความเป็นธรรมในการประเมินคือมันมีความหวาดระแวงในเรื่องพวกนี้หมดแล้วในสังคมไทยนะฮะคือเริ่มไปไหนเราจะกล้าคือในกรณีของน้องในติวิทย์เนี่ยคืออย่างอาจารย์จุฬาออกมาโพสต์น่าเกลียดอย่างเงี้ยคือไม่สมควรมันไม่สมควรอย่างยิ่งนะว่ามันไม่สมควรอย่างยิ่งที่เป็นถึงอาจารย์ค่ะนี่ครับคือมันไปไกลเกินคือความขัดแย้งทางการเมืองกับของเขาเนี่ยมันไปเขาเอาตัวไปฝังกับความขัดแย้งทางการเมืองจนมันมีอคติเนี่ยนะฮะจนมันฝังไปกับตัวเขาแล้วตอนนี้นะฮะแล้วมันกำลังฝังตัวไปกับสังคมไทยซึ่งกลายเป็นว่าครูคนที่มีอาจารย์กับการแสดงทัศนคติกับนักเรียนอย่างนี้นะฮะอย่างที่ก็ปรากฏกรณีของเนติวิทย์เนี่ยนะครับอันนี้ผมว่ามันก็เป็นภาวะการที่คนทั้งสังคมก็จะอยู่กันลำบากเหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นทุกวงการแล้วครับตอนนี้มันค่อนข้างแก่ลุกลามไปทุกวงการนะฮะมันไม่เฉพาะแค่วงการที่เราเห็นเป็นข่าวมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับการมันจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัตินะฮะแล้วก็การที่ไม่เคารพวิชาชีพของตัวเองคือเอาอคติเนี่ยมันนำจนไม่เห็นสิ่งพันธกิจ
หรือบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่ควรที่จะทำให้ถูกต้องนะครับผมว่ามันลามไปทุกวงการแล้วนะครับพอดีกับได้ความรู้จากจานิวว่าเราจะต้องยอมรับประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามต้องใช้วิธีการประชาธิปไตยแต่ทีนี้ว่าเราต้องอดทนไม่รู้จะหาวิธีการประชามติโดยให้ประชาชนเนี่ยมีการโหวตกันในอนาคตอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่จานิวจะต้องหาหนทางเพราะว่าเป็นเรื่องของประชาชนแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองทีนี้ว่ามันมีไอเดียหรือว่ายังไงหลายๆเรื่องหลายท่านอยากจะถามถึงจานิวเกี่ยวกับการแอนตี้คอร์รัปชันหรือว่าปราบโกงเพราะว่าประสบการณ์ที่จะไปปราบโกงอะไรราชพักในจานิวไปด้วยใช่ไหมครับที่ถูกจับทีนี้ว่าไอแอนตี้คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในสากลโลกในตอนนี้รู้สึกมันมีไอ้สนธิสัญญานานาชาติเอาไว้ด้วยในเรื่องแอนตี้คอร์รัปชันแล้วก็มีการประชุมกันที่ลอนดอนเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าทางไทยเราไม่ส่งใครเข้ามาหรอกก็ยังไม่รู้สึกว่าจะไปยอมรับไอ้สนธิอนุสัญญาสากลอันนี้หรือเปล่าแต่ทีนี้ว่าเราเริ่มเสียอำนาจอธิปไตยบางอย่างอย่างตัวอย่างล่าสุดเราจะเห็นว่าการออกใบอนุญาตบริษัทการบินพลเรือนเนี่ยเราถูก ICAO ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติเนี่ยเข้ามายึดเอาไปเขาจะต้องมาจัดการดูแลเพราะความไร้สมรรถภาพของรัฐบาลไทยอันนี้มันเริ่มแสดงออกแต่ทีนี้อยากให้จานิวเนี่ยคุยถึงการต่อต้านคอร์รัปชันในประสบการณ์ที่เคยทำเนี่ยมันจะมีโอกาสแก้ไขได้ไหมในประเทศไทยเนี่ยฮัลโหลจานิวเสียงหายไปหลุดอ๋อสายหลุดค่ะลองดูซิว่าเมื่อกี้ถามอาจจะยาวไปนิดหน่อยไม่ทราบว่าจานิวได้ยินคำถามเดี๋ยวนะเรียกใหม่พี่พูดต่อก่อนก็คือว่าเรามีหัวข้อคือเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องประชาธิปไตยแต่ตอนนี้มันหัวข้อมันออกมาถามประสบการณ์จานิวในเรื่องการแอนตี้คอร์รัปชันเนี่ยรู้สึกเขาจะไปมีประสบการณ์ที่อะไรไปพาคนจะไปตรวจราชพัสดุไอ้ตรงนี้แหละที่เราเห็นว่ามันจะทำการแอนตี้คอร์รัปชันได้หรือไม่อย่างไรหรือว่าสิ้นหวังไปแล้วในการต่อต้านนะเพราะอันนี้เป็นประเด็นที่นานาชาติเขายกเป็นประเด็นที่นานาชาติทุกชาติจะต้องมาให้สัตยาบันกันมาแล้วค่ะเป็นอนุสัญญาชาติมันมีอยู่ผมถามผมคุยไปเมื่อกี้หัวข้อมาใหม่คือเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องประชาธิปไตยแต่ตอนนี้เขามาถามอยากให้จานิวคุยเรื่องแอนตี้คอร์รัปชันเพราะว่ามีประสบการณ์ไปตรวจสอบราชอุทยานราชพักหรือว่าอะไรอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งอยากฟังเหตุผลหรือว่าประสบการณ์จานิวต่อการแอนตี้คอร์รัปชันว่ามันมียังไงบ้างอยากฟังจากปากจานิวเลยเอาละเชิญเลยครับครับนี่จะถามเรื่องอะไรนะฮะเรื่องคือไม่ได้ถามจะถามอยากเขาอยากจะฟังให้จานิวเล่าว่าเติบโตมาในเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยแล้วจะไปปราบคอร์รัปชันเนี่ยมันมีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้ประชาชนฟังไหมว่ามันจะปราบได้หรือไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้ตั้งคำถามเขาเพียงแต่อยากฟังประสบการณ์ความเห็นรุ่นใหม่เพราะว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันกำลังจะต้องไปให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาที่สหประชาชาติแต่รัฐบาลทหารคสช.เนี่ยเขาปิดเงียบเขาไม่ยอมไปพูดอะไรในประเทศไทยพอฉันมาเจอคำว่าปราบโกงเนี่ยก็เลยกลัวลองให้ความเห็นนิดหน่อยในเรื่องการคอร์รัปชันว่ามันจะปราบได้คือตามจริงเนี่ยเรื่องคอร์รัปชันเองเนี่ยนะมันก็คือในสังคมไทยนะฮะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีการคอร์รัปชันในเกือบทุกระดับนะครับโดยเฉพาะในวงวานของระบบราชการระบบกลไกของรัฐอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วระบบเอกชนที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องมันกลายเป็นเรื่องบางทีมันแทบจะกลายเป็นธรรมเนียมบางอย่าง
ที่เรายอมรับมันเกลายแต่ว่าถ้าเรื่องมันแดงเรื่องมันเฉาโฉมันก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วปัญหาคือผมพูดว่ามันเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยกระแสไอการคอร์รัปชันเนี่ยมันจะถูกมุ่งมาที่นักการเมืองเป็นหลักนะครับสำหรับผมมองว่ามันคือความพยายามที่จะลดทอนประเด็นนะครับการคอร์รัปชันนะครับในภาคส่วนอื่นๆนะครับพอเราเล็ดประเด็นเราคือพยายามทำให้มันประเด็นว่านักการเมืองมันขี้โกงนักการเมืองมันโกงกินเป็นเรื่องเป็นโกงกินกันที่ผายวายป่วงเนี่ยนะครับจุดสนใจมันหรือโมเมนต์ความสนใจมันจะมาลงที่นักการเมืองนะครับผมคิดว่านี่คือความสำเร็จของคนกลุ่มหนึ่งไม่น้อยในการที่ทำให้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมาจู่ที่เฉพาะเรื่องนักการเมืองนะครับแล้วมันก็ไปเบี่ยงประเด็นนะครับกับประเด็นการคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นอยู่ในภาคส่วนอื่นๆของสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะในระบบรัฐราชการและกลุ่มบทบาทการเมืองแบบพวกสายจารีตคือพวกที่สายเชื่อว่าคุณธรรมดีสูงส่งอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะใช้มาเป็นประเด็นในการที่จะเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรตามองค์กรอิสระองค์กรอะไรต่างๆที่มีอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะครับและพยายามที่จะหาช่องทางที่จะเข้ามากำกับอำนาจของนักการเมืองและเพื่อที่จะให้แทนที่ด้วยอำนาจของกลุ่มระบบราชการอะไรเหล่านี้นะฮะที่ไม่แปลกว่าสุดท้ายหลังคมไทยเราก็ได้ยินนักการเมืองโกงนะครับแม้ทุกวันนี้ขนาดคสช. อยู่มา2ปีบางคนเองก็ยังพูดว่านักการเมืองมันจะโกงมันจะกลับมาโกงนะฮะแต่ไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้คสช.เองก็ไม่ดังนักการเมืองเพราะว่าเข้ามามีตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้วนะฮะซึ่งอันนี้ผมคือว่าฟังคนที่จุดประเด็นกระแสเหล่านี้ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมากแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมไทยในระยะยาวนะครับประสบความสำเร็จในการสร้างประเด็นให้กับตัวเองแต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยท่ะท้ายเราก็ไม่เห็นรากเหง้าปัญหาการคอร์รัปชันนะฮะคือเราก็กลายว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ประโยชน์ให้นักการเมืองเป็นหลักนะฮะซึ่งนักการเมืองมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบกลไกทั้งหมดนะฮะเท่านั้นนะฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันทั้งหมดจะเป็นของนักการเมืองซึ่งคนในสังคมไทยจำนวนไม่น้อยเข้าใจอย่างนี้นะฮะแล้วมันก็เลยทำให้เราไม่เห็นปัญหาดังนั้นเนี่ยปัญหาต่อมาคือการทุจริตคอร์รัปชันมันคือการใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการเมืองนะครับอย่างเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยเคยมีกรณีหนึ่งที่เป็นพระรักชาติอะไรเนี่ยนะฮะเรื่องนี้แกก็ออกจากคุกมาแล้วไปบวชเนี่ยปัญหาคือแกกำลังถูกกำจัดออกจากในทางการเมืองนั่นเนี่ยคนจำนวนหนึ่งซึ่งผมว่าคนเหล่าคนที่ไปกล่าวหาคนนี้ว่าคอร์รัปชันเองเนี่ยก็คอร์รัปชันเหมือนกันแต่ว่าเล็ดประเด็นมาเพื่อเป็นการเคลียร์ออกไปจากระบบทางการเมืองนะฮะซึ่งไม่ต่างกันกับของคุณทักษิณเองนะฮะคือถ้ามาถามผมนะตรงจุดนี้ว่าทักษิณโกงไหมเนี่ยผมคงจะไม่ตอบเพราะปัญหาคือมาตรฐานในการที่จะชี้วัดหรือจะบอกใครว่าคอร์รัปชันมันพูดได้ไหมกับทุกคนนะฮะบางส่วนมันถูกมองข้ามและพูดไปมันก็เป็นอันตรายกับชีวิตคนด้วยผมว่ามันไม่มีบรรทัดฐานพอที่เราจะบอกว่าใครการที่เกิดคอร์รัปชันมันคือเรื่องที่ผิดจริงๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าในเรื่องปัญหาคือการที่จริงคอร์รัปชันมันถูกมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเพื่อเล็ดประเด็นให้ไปมุ่งในการทำลายล้างระบบของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะฮะแล้วมันก็นำมาซึ่งระบบการดูถูกประชาชนอีกชุดหนึ่งด้วยนะครับที่เชื่อว่าประชาชนซื้อได้นะครับอะไรมันมีชุดวาทกรรมเหล่านี้ของพวกนั้นอยู่เหมือนกันนะครับผมเลยท้ายสุดว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คอร์รัปชันมันก็ไม่ต่างกับเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายล้างทางการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยในพอตั้งแต่เข้าสู่ประเด็นการในการรัฐประหารรัฐบาลทหารคสช.เนี่ยนะฮะการพวกกลุ่มองค์กรคนดีหลายองค์กรเองที่เคยออกมาตรวจสอบผู้ทุจริตคอร์รัปชันอย่างแข็งขันเองเนี่ยก็หายอันตรธานไปผมคิดพวกเราก็เลยคิดว่าประเด็นการคอร์รัปชันใหญ่ๆบางอย่างเราควรที่จะต้องเข้ามาจับประเด็นและในการชี้ให้สังคมเห็นว่านะครับกลุ่มกลไกอำนาจที่ไม่ใช่นักการเมืองก็มีการผู้ทุจริตคอร์รัปชันนะครับและอย่างมโหฬารและอย่างตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะฮะซึ่งอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเข้าไปทำการพยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบนะฮะกลไกของรัฐบาลกลไกในการที่มีการส่งข้อสงสัยในการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลทหารเนี่ยนะฮะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเกิดเป็นประเด็นอุทยานราชภัฏซึ่งคำถามที่ตามมาก็กลับกลายไปว่าทำไมเราไม่ไปตรวจสอบรัฐบาล
ยิ่งรักบ้างนะก็จะมีคำถามอีปูโกงข้าวไหมไม่ไปตรวจสอบนะฮะคำถามคือเราก็บอกกลับไปว่าเพราะพวกคุณก็ตรวจสอบกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือปัญหาคือคนกลุ่มนี้กับไม่มีบรรทัดฐานหรือคือมันเขาไม่มีบรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยนะกลับกลายว่าการตรวจสอบคอร์รัปชันต้องกลายไปโยนให้กับพวกนักการเมืองต้องไปโยนให้ทักษิณต้องไปโยนให้พรรคเพื่อไทยนะครับแต่กลับกลายว่ากลุ่มผู้อำนาจอื่นๆโดยเฉพาะทหารเนี่ยผมพูดโดยในใจเขาเองก็รู้ว่ามันมีการคอร์รัปชันอยู่ทหารนี่เรื่องคอร์รัปชันกับทหารเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ากลับกลายว่าความที่เขาไม่คงเส้นคงวาในบรรทัดฐานในการตรวจสอบจริยธรรมคอร์รัปชันเนี่ยมันเลยกลายเป็นปัญหาที่ว่าปัญหาการที่จะคอร์รัปชันในสังคมไทยมันแก้ไม่ได้จริงๆนะฮะอันนี้ในทัศนะความเห็นผมนะครับนี่มันมีการพูดคอร์รัปชันที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับพวกเราแต่ว่ามันมีการโจมตีและคนที่พูดเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยกตัวอย่างเช่นว่าเสรีพิสุทธิ์เตมียเมธที่บอกว่าการจะได้ตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจเนี่ยต้องจ่าย90ล้านบาทซึ่งอันนี้มันหลุดมาจากอดีตอธิบดีพูดเองมันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยข้องใจว่าเอ๊ะไอ้ซื้อขายตำแหน่งในกรมตำรวจซื้อขายอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วหลายคนมาพูดก็กลายเป็นเรื่องว่าไอ้มันมีการคอร์รัปชันกันจริงแล้วก็เป็นเรื่องแล้วก็เงียบกันไปนะก็ฟังกันมาทั้งจากฝ่ายเดียวกับพวกที่สนับสนุนคสช.ก็ออกมาพูดแต่ทีนี้ว่าเราเองเนี่ยประชาชนข้างนอกเราก็รู้อยู่ว่าการซื้อขายตำแหน่งในกรมตำรวจเนี่ยมีแต่ไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงไม่ทราบว่าจ่านิวแค่ไปเกาะติดราชพักตรวจสอบทหารหน่อยเดียวก็โดนละประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจสอบอะไรแต่ทีนี้เพียงแต่เอาคำพูดมาว่าคสช.เนี่ยโจมตีบรรณาการเมืองโกงแต่ขณะเดียวกันในตอนนี้นักการเมืองไม่ไปโจมตีบ้างแล้วว่าคสช.หรือข้าราชการเนี่ยก็โกงหรือว่าช่วยกันโกงทั้งคู่ไอ้เราประชาชนภายนอกกันเลยไม่รู้จะว่ายังไงว่ามันก็โกงด้วยกันหรือเปล่าครับอยากฟังทัศนะนี้ครับปัญหาเนี่ยครับผมว่ามันเป็นการโกงที่มันอยู่ในกลไกของระบบไปแล้วนะฮะหลายเรื่องเพียงแต่ว่าถ้าต่างฝ่ายต่างช่วยกันปิดปากเข้าไว้นะครับทำหลักตาข้างเดี๋ยวผมว่าสังคมไทยอยู่ในภาวะอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมว่าทางฝั่งกลางทางการเมืองนักการเมืองเองตอนนี้เองก็ส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะไม่ออกมาแสดงตนออกมาคัดงานกับคสช.ซึ่งเราก็จะเห็นแค่บางส่วนบางคนเท่านั้นอย่างเช่นคุณจตุรนต์ฉายแสงหรือคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยนะฮะซึ่งก็ยังไม่ได้ก็เหมือนก็เขาก็พยายามแตะประเด็นเหล่านี้อยู่นะครับผมทั้งคุณเดลลหรือคุณวัฒนาเองเนี่ยแต่ว่าอาจจะว่าด้วยวาทกรรมมันยังคงอยู่นะฮะแล้วมันมีประสิทธิภาพกับคนจำนวนที่เชื่ออย่างฝังใจเนี่ยนะฮะเขาก็เลยทำให้เขาพูดได้อย่างไม่เต็มปากเท่าไหร่นักนะฮะแล้วมันก็คือผมคิดว่ามันคือพยายามปิดหูปิดตากันนะครับและพยายามจะรับรู้ถึงเรื่องคอร์รัปชันแค่ในด้านของนักการเมืองด้านเดียวนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันทรงประสิทธิภาพในการที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งเชื่ออย่างฝังใจเหมือนกันอันนี้ก็คงจะลำบากมากผมว่าในส่วนของแต่ว่าในขณะนี้ผมก็คิดว่าทางฝั่งพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยหรือคนบางคนในพรรคประชาธิปัตย์เองนะฮะโดยเฉพาะอย่างคุณสามารถเนี่ยก็พยายามที่จะออกมาเปิดโปงบางอย่างเล็กๆน้อยๆเท่าที่เขาทำได้นะฮะว่าท้ายสุดคือปัญหาคือมันก็ต้องเปิดโปงเห็นว่ากระบวนการที่ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันจะนำไปซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันที่ยิ่งกว่านะฮะนะครับผมคิดว่าซึ่งตอนนี้ก็ต้องช่วยก็ต้องค่อยๆเปิดกันออกมาในหลายเรื่องนะครับก็คงจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันแล้วผมว่าฝ่ายทางการเมืองเองนักการเมืองเองจำนวนมากเองก็มีท่าทีที่ค่อนข้างจะนิ่งภายใต้สถานการณ์นี้นะครับอันนี้เราอยากจะได้ทัศนะจริงว่าจ่านิวเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันจะปราบ
กลไกคอร์รัปชันได้ไหมโดยหลักเนี่ยเราก็ต้องไม่ปฏิเสธนะครับว่าในช่วงที่มีกลไกการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมันก็มีเรื่องคอร์รัปชันแต่ภายใต้กลไกของประชาธิปไตยเองเนี่ยมันมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลนะฮะและประชาชนเองเนี่ยสามารถจับตามองนะครับความไม่ชอบมาพากลได้นะฮะเราก็ต้องมีถามว่ามีแต่มีแล้วเราสามารถตรวจสอบได้เราสามารถชี้ว่าผิดได้นะครับเราสามารถใช้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่การกฎหมายแบบคสช.นะฮะอันนี้ต้องตัดไปมันไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายนะฮะแต่ที่คสช.ในกระบวนการทางกฎหมายทั้งกระบวนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันหรือการป้องกันการฟอกเงินต่างๆอันนี้เนี่ยมันมีกระบวนการของมันอยู่หรือท้ายสุดเราอาจจะใช้วิธีการท้ายสุดเนี่ยผมพูดว่าประชาชนเองในภายใต้สภาวะการประชาธิปไตยสามารถที่จะกดดันนะครับแสดงพลังในการกดดันให้นักการเมืองบางส่วนเนี่ยก็ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเพราะท้ายสุดมันนักการเมืองเองต้องเอาเตยไปผูกพันกับการเลือกตั้งนะครับถ้าท้ายสุดมันไม่มืดมนอย่างนี้นะฮะในขณะที่ภายใต้ระบบคสช.เนี่ยมันกลับกลายยิ่งกว่าคือตรวจสอบก็ไม่ได้นะฮะเราพูดว่ามีว่ารัฐบาลคสช.คอร์รัปชันนี่ก็ถูกทหารเรียกตัวเข้าค่ายทหารแล้วนะฮะกระบวนการตรวจสอบไม่มีแน่ๆนะฮะเพราะแน่นอนเพราะคสช.สถาปนาตัวเองเหนืออำนาจทุกอย่างทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะฮะซึ่งมันไม่ซึ่งไม่เหมือนกับภายใต้ประชาธิปไตยแม้ว่ามันจะมีการคอร์รัปชันการโกงเนี่ยแต่มันไม่มีใครสามารถผูกเสียงขาดไปก็โอเคกำลังพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเราตั้งประเด็นคำถามเอาไว้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะน้องยังอยู่นะเชื่อมั่นเสียงหายบางทีเสียงหายไปยังอยู่นะเดี๋ยวโอเคคือแต่ว่าทำไมเสียงไม่มีปัญหาประชาธิปไตยที่จะมาตรวจสอบคอร์รัปชันเนี่ยได้แต่ว่าปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยคงจะต้องมีกฎหมายพิเศษสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันพันลึกจริงๆที่จะมาพูดในเรื่องการคอร์รัปชันแล้วก็จะหาวิธีการแก้ไขอย่างไรเพราะว่ามีการจัดในระดับนานาชาติว่าเราก็อยู่ในระดับที่เป็นร้อยเลยนะครับเสียงจัดเดียวหายรู้สึกว่าลองเรียกใหม่ดูเดี๋ยวถามที่เขาหลุดไปแต่ว่าเขายังอยู่นะยังอยู่เหรอแต่ว่าหายพูดถามพี่พูดไปก่อนครับโอเคแล้วก็ชวนคุยวันนี้มีโอกาสคุยกับจานิวนะครับจานิวนี่ชื่อจริงเขาชื่อสิรวิทย์เสรีธิวัฒน์ความจริงจะถามเขาอยู่อีก 2-3 ประเด็นก็คือว่าการปฏิรูปแล้วก็อีกอย่างก็อยากจะเข้ามาถามเรื่องส่วนตัวเขาหน่อยเกี่ยวกับแม่เขาที่ถูกจับในเรื่องการโดนคดีมิ่นอะไรอย่างนี้ก็มีหลายท่านฝากความเป็นห่วงว่าตระกูลของจานิวนี่กำลังเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจับแม่เขาหรือว่ามันเหมือนกับการล้างแค้นว่าจานิวเนี่ยเป็นแอคทิวิสต์ในการขยายตัวนะครับในการที่ทำการไปปราบคอร์รัปชันนั่งรถไฟไปราชพักก็โดนแล้วก็ตอนนี้ก็มารณรงค์กันในเรื่องปราบโกงหรือว่าการประชามติในการยอมรับรัฐบาลครับโอเคครับก็แสดงว่าหลุดไปเมื่อกี้ผมก็ยังอยู่ได้ถามเขาว่าหลุดหรือเปล่าก็มันก็ตอบแต่โอเคงั้นลองเรียกอีกทีกำลังคุยค้างยังมีอยู่หลายประเด็นนะครับสำหรับท่านที่อยากจะถามให้จานิวคุยด้วยเรื่องอะไรก็สามารถเขียนมาในเว็บไซต์ของนปช. EU Sweden นะครับเพราะว่าวันนี้ครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะตอนนี้มาเมื่อกี้พูดค้างอยู่ว่าเรื่องการประชาธิปไตยจะมาแก้ไขคอร์รัปชันได้ไหมก็อยากฟังทัศนะจานิวก็กำลังคุยอยู่สายก็ขาหายขาดไปผมก็เลยคุยทวนหน่อยว่าวันนี้เราคุยทีนี้มันมีประเด็นตรงนี้อยากฟังทัศนะจานิวในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็ต้องใช้วิธีการประชาธิปไตยในการตรวจสอบการคอร์รัปชัน
อันนี้แหละที่ว่าจะต้องมีความมั่นใจอยากจะถามกันว่าจานิวจะมีวิธีการยังไงที่จะใช้วิธีการประชาธิปไตยเนี่ยมันจะดีกว่าเผด็จการเนี่ยคงจะแน่นอนละดีกว่าแน่เพราะตอนนี้ตรวจสอบอะไรไม่ได้แต่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยตรวจสอบทวงดุลได้นะเท่าที่ฟังทัศนะมาทีนี้ว่ามันมีอยากให้จานิวอธิบายไปอีกหน่อยเพราะจะมีปัญหาถามมาเรื่องปฏิรูปตอนนี้มันได้ผลแค่ไหนเอาเดี๋ยวพูดเรื่องคอร์รัปชันหน่อยอีกหน่อยแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องปฏิรูปหน่อยเชิญเลยครับก็อย่างที่ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะกล่าวไปช่วงที่พูดไปที่คือเป็นช่วงที่เสียงขาดไปหรือเปล่านะฮะคือท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเราทั้งกับในกระบวนการรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเองรัฐบาลคสช.เองเนี่ยมันก็ต่างมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอยู่นะครับแต่ปัญหาคือถ้าเราต้องยืนยันว่าภายใต้ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีใครมาปิดปากเรานะครับเราสามารถถ้าสมมุติเราเห็นว่าใครโกงเราสามารถใช้กระบวนการต่างๆตามรัฐธรรมนูญที่มันเขียนไว้ให้อย่างถ่วงดุลอย่างบาลานซ์กันเนี่ยนะครับให้มันสามารถทำหน้าที่ของมันได้นะครับนายกรัฐมนตรีภายใต้ภาวะรัฐบาลประชาธิปไตยเองนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีอำนาจมาตรา44นะครับที่ผูกเอาฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการมามีอำนาจประกาศว่าจะมีอำนาจเหนือ3ขานี้นะมันไม่มีนะฮะผมคิดว่าก็ต้องทำให้คนในสังคมต้องเรียนรู้ว่าภายใต้กลไกประชาธิปไตยเองเนี่ยมันมีทางออกให้กับการจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีกว่ารัฐบาลเผด็จการทหารแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนคือมันไม่มีใครจะมาปิดปากเราได้นะครับเราสามารถใช้ช่องทางได้นะฮะในการรัฐบาลทหารเองเนี่ยการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันวิธีของเขาก็คือไม่ให้มีการตรวจสอบนะครับไม่ให้มีการเล็ดประเด็นเล็ดทำให้เป็นประเด็นนะครับพยายามสกัดขัดขวางคนที่พยายามจะออกมาตรวจสอบนะครับซึ่งก็ไม่ได้โดนเฉพาะผมนะครับหลายส่วนเองก็โดนกันไม่ใช่น้อยในเรื่องนี้นะฮะที่พยายามจะมาเปิดโปงนะครับการคอร์รัปชันของรัฐบาลทหารเนี่ยนะแล้วมันไม่แล้วกระบวนการมันเราไม่มีแล้วท้ายสุดคนที่มันมีอำนาจอย่างสูงสุดอำนาจยิ่งมากยิ่งชอบฉนอำนาจยิ่งเบ็ดเสร็จยิ่งชอบฉนนะครับซึ่งสิ่งอย่างนี้ผมว่าคนไทยยังต้องตระหนักเรื่องนี้ให้มากว่ายิ่งมีอำนาจยิ่งเผด็จการยิ่งมีอำนาจยิ่งชอบฉนและชอบฉนอย่างที่แม้เห็นกับตาก็พูดไม่ได้อีกนะฮะซึ่งมันไม่เหมือนกับรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีอำนาจอาจจะนำไปสู่การช่อชนแต่บางอย่างเองเนี่ยถ้ารัฐบาลประชาธิปไตยเองก็ไม่น่าด้านพอถ้าผมใช้คำนี้อาจจะแรงไปหน่อยไม่น่าด้านพอที่จะให้เพราะว่ารัฐบาลประชาธิปไตยต้องผูกพันตัวเองกับคะแนนการเลือกตั้งของประชาชนนะฮะผมว่าแล้วเราสามารถที่จะให้การกดดันทางอ้อมอะไรได้ซึ่งมันมีทางออกได้ดีกว่านี้พูดง่ายๆคือประชาธิปไตยมีทางออกในการจัดการการคอร์รัปชันได้ดีอย่างมหาศาลกว่าเผด็จการแน่นอนนะฮะและประวัติศาสตร์โลกหลายที่มันก็พิสูจน์มาแล้วนะครับและประเทศไทยเองก็เห็นกรณีของคสช.อย่างชัดเจนนะฮะคือตอนนี้คสช.จะต้องตอบปัญหาสังคมมากในการที่ว่าจะต้องถูกตรวจสอบการคอร์รัปชันแต่ว่าตัวเองใช้อำนาจเด็ดขาดไม่ให้ตรวจสอบก็หมายความว่าตอนนี้ยังมีอำนาจอยู่ยังตรวจสอบไม่ได้ก็ตอนหมดอำนาจมันก็คงจะมีการขุดคุยอีกพอผมดูผู้หมดอำนาจกันไปอย่างหลายๆประเทศเขาก็ตรวจสอบแล้วก็ขุดคุยกันออกมาไม่ว่าในตุรกีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคือตรวจสอบขุดคุยกันคุณเผด็จการมาเนี่ยมันจบลงไม่ค่อยสวยแต่ทีนี้ว่าตอนนี้เรามามีเวลาคุยกับจานิวอยู่นะครับว่าไอ้การปฏิรูปเนี่ยเดี๋ยวปฏิรูปอยู่ในสภาปฏิรูปตอนนี้มัน18 19เหตุการณ์ปฏิรูปคือที่คนก็ติดใจอยู่ถามมาว่าไอ้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วปฏิรูปไม่เสร็จไม่มีอะไรเป็นโลเป็นพายแล้วมันจะไปเลือกตั้งทำไมเอ๊ะจ๋านิวจะตอบอันนี้ยังไงคือผมก็ข้ออ้างที่ปฏิรูปปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคือไม่ให้มีการเลือกตั้งอะครับพูดถึงแล้วนะฮะแล้วมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะท้ายสุดเองนะฮะผมคิดว่าคสช.เองไม่สามารถบรรลุภารกิจของตัวเองตั้งแต่แรกนะครับกลับกลายไปว่า
คสช.เองเป็นตัวถ่วงเวลาสถานการณ์พิเศษออกมาจนกระทั่ง2ปีแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจมันมีที่ไหนนะครับว่าแทนที่ถ้าคสช.มีสปิริตจริงสมมุตินะครับคสช.ควรที่จะมาแค่ในระยะเวลาสั้นนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะทำลายกลไกประชาธิปไตยทำลายรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับขนาดนั้นก็โอเคคุณก็พยายามทำรีบทำภารกิจให้มันเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเท่าไหร่นี่มันกับการระยะเวลามันยืดได้เสมอนะฮะคือเป็นเรื่องประหลาดนะฮะแล้วก็มันก็เป็นข้ออ้างสำคัญนะครับในการที่เขารวมศูนย์รวบอำนาจไว้ที่ฝ่ายไว้ที่คสช.นะครับภายใต้สถานการณ์พิเศษที่ดูเหมือนแทบจะไม่มีวันจบสิ้นนะฮะแล้วก็การปฏิรูปเองเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนมันเขาก็ตั้งมาตอนนี้เป็นเมื่อตอนแรกอีกเป็นสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติตอนนี้เป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาตินะฮะซึ่งถ้าเท่าที่ผมเองก็ได้ไปอ่านเนื้อหาอยู่ในหลายๆด้านที่เขาจะปฏิรูปเองเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นการให้เด็กเขียนว่าประเทศไทยฝันว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงนะฮะคือมันพูดกว้างไปหมดนะฮะมันคือผมเองก็ไม่สามารถจะจับประเด็นว่าเขาจะปฏิรูปอะไรนะฮะสุดท้ายสุดสภาปฏิรูปแห่งชาติมันก็หายไปหลังจากที่พวกเขาโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของบวรศักดิ์เนี่ยนะฮะแล้วสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเองทุกวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าภารกิจหน้าที่ของเขาคืออะไรนะฮะไม่ชัดเจนว่าขับเคลื่อนยังไงจะดันประเด็นยังไงนะฮะซึ่งไม่แค่จะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรด้วยซ้ำเลยนะฮะเพราะอำนาจการตัดสินใจไปอยู่ที่คสช.อยู่ฝ่ายเดียวเลยนะฮะและการปฏิรูปหลายๆอย่างที่ทำภายใต้มาตรา44เองเนี่ยมันคือการเอาโมเดลนะครับที่ก่อนการเปลี่ยนระบบเช่นระบบการพนักงานสอบสวนระบบการศึกษานะฮะคือการเอาโมเดลเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยกลับมาใช้ครั้งหนึ่งเช่นพนักงานสอบสวนเนี่ยคือคล้ายๆกับว่ายุบพนักงานสอบสวนออกไปแล้วให้พนักงานตำรวจทั่วไปสามารถใช้อำนาจในการสอบสวนได้ซึ่งมันคือโมเดลที่มันคือการถอยหลังเข้าครองดีๆนี่เองนะฮะหรือการปฏิรูปการศึกษาของกสช.คือการที่ไปใช้ระบบศึกษาที่การจังหวัดนะครับแล้วก็ยุบเขตการศึกษาต่างๆออกไปนะฮะซึ่งมันคือการใช้อำนาจการรวมศูนย์อำนาจกระชับอำนาจและทำให้สามารถเข้าไปแทรกแซงกลไกการทำงานที่ควรจะเป็นอิสระนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ก็ถ้าพูดได้ง่ายคือการปฏิรูปเข้าคลองนะฮะถ้าพูดได้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยฮะมันไม่ปฏิรูปกลับไปหาอะไรที่เก่านะครับไม่ได้พาไปหาสิ่งที่ใหม่เท่าไหร่นะครับนั้นวาทกรรมปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นคำที่โกหกหลอกลวงเป็นการที่ว่าเรายังไม่เห็นผลอะไรเลยใช่ไหมในตอนนี้ก็ทุกวันนี้คนที่ออกมาเรียกร้องเหล่านั้นก็ไม่กล้าที่จะออกมายืนยันสิ่งที่เองทำไว้นะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะผมว่าคนกลุ่มนี้เขาเองเขาก็น่าว่าก็ไม่กล้าที่จะออกมาพูดนะครับทุกวันนี้ผมเองก็ไม่เห็นคนเหล่านี้ออกคือคนที่เชียร์คสช.เองเนี่ยมีจำนวนน้อยนะฮะแต่ว่าเนี่ยต้องบอกที่ไม่ตัดอิเศษว่าเขาพูดได้อย่างเต็มที่นะครับพอพูดให้ตายไงคสช.ก็ไม่จับเขานะฮะเขาก็พูดได้อย่างเต็มที่ว่าแต่มันมีจำนวนน้อยและมันไม่ใช่การที่พูดในแนวทางของกปปส.เลยนะฮะซึ่งผมคิดว่าท้ายสุดคนกลุ่มเหล่านี้เองก็พยายามที่จะเอาตัวเองหลบหายเข้าไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนกันนะฮะเราเรียกว่าหายเข้ากรีบเมฆหลบลีนีหน้าชัดเจนไปแล้วนะทีละคนทีละคนรวมทั้งอธิการบดีทั้งหลายก็เงียบๆกันไปก็โอเคตอนที่เราก็กินเงินเดือนเข้าไปแต่ว่าก็ไม่ออกมาพูดอะไรเท่าไหร่นักนะฮะขนาดรองศาสตราจารย์สุธีที่ไปแสดงผลงานที่เกาหลีก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เรียกร้องรัฐประหารนะครับแต่ท้ายสุดคนกลุ่มนี้เองก็ไม่กล้ายืนยันจุดยืนของตัวเองนะฮะซึ่งแตกต่างกับฝั่งผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเองเนี่ยที่ยังสามารถยืนยันจุดยืนของตัวเองได้มาเสมอมาเนี่ยนะฮะผมว่าเราคนที่จะยืนยันแล้วรักษาหลักการนี้ไว้อันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งกว่าฝั่งนู้นค่อนข้างมากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าผิดพลาดในการล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ขบวนการจริงๆแล้วจากกปปส.เนี่ยเปรียบเสมือนกับการปูทางให้ทหารเข้ามาเป็นการยึดอำนาจแล้วทีนี้มันแก้ไม่หลุดเพราะทหารเองพอยึดไปแล้วก็มีความผิดก็เลยไม่อยากที่จะให้มีการเลือกตั้ง
วางแผนอะไรออกมาให้ปฏิรูปเนี่ยจะยาวนานไปถึง20ปีตรงนี้แหละครับที่ประชาชนกางขาแล้วไม่ยอมรับว่ามันอะไรกันแล้วจะหาคนพูดอธิบายก็ไม่มีทุกคนถือหลักเงียบกันไปหมดตอนนี้แหละครับที่ว่ามันเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำประชาชนก็คิดตามกันว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงกันเพราะว่าถ้าปล่อยกันเนิ่นนานไปเนี่ยเรากำลังโดนกดดันอย่างหนักจาก UN นะครับอย่างเช่นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งในเดือนกันยายนเนี่ยจะต้องตอบเขาให้หมดว่า68ข้อที่ยังค้างอยู่เนี่ยจะต้องตอบอันนี้มันก็มีหลายประเด็นสำคัญอยู่ที่จะต้องพูดลงรายละเอียดทีละนิดทีละหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ฟังทัศนะจากนิวนะครับเป็นทัศนะของคนรุ่นใหม่จริงๆซึ่งบ้านเมืองจะต้องอยู่กับคนรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำพูดอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ในวันนี้ก็เราต้องยึดหลักประชาธิปไตยอย่างทัศนะของจานิวนะครับแล้วว่าปัญหาปฏิรูปจะยาวไปอีกกี่ปีก็คงจะไม่ใช่20ปีตรงนี้ประชาชนก็ต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็การเลือกตั้งรณรงค์อะไรเนี่ยก็คนรุ่นนี้แหละครับที่จะต้องทำปราบคอร์รัปชันก็ต้องคนรุ่นนี้ไปปราบเพราะคนรุ่นก่อนนู่นปราบไม่ได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับเข้ามาพันลึกในสังคมไทยหมดเพราะฉะนั้นเราจะปราบอะไรก็ไม่ได้ทัศนะของจานิวตอนเนี้ยผมเองยังมีเวลาอยู่ในช่วงรายการนี้ยังเขาให้เวลา2ชั่วโมงไม่ทราบว่าคุณสเวนสก้ามีอะไรถามไหมเพราะว่าถ้าไม่ถามมีจะขอเวลาไม่เกินสัก15นาทีได้มั้ยเดี๋ยวพอดีตรงบริเวณที่ผมอยู่เขาต้องปิดแล้วครับพอดีผมไม่ได้อยู่ในที่บ้านนะฮะที่บ้านใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะครับเราจะคุยกันได้ไม่นานคุณสเวนสก้ามีอะไรโดยเร็วให้15นาทีอย่างเงี้ยฮะ15นาทีโอเคผมนึกถึงชั่วโมงโอเค15นาทีผมจะรีบถามเพราะว่าเขาบอกว่าคน2แผ่นดินเขาเขียนมาหน้าเว็บผมอ่านได้ครับเขาไม่ใช่เขาบอกว่าจานิวเกิดผิดประเทศเกิดประเทศที่เจริญแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้นำจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยและคงจะรับปริญญาแบบเกียรตินิยมและมีบริษัทต่างๆแยกตัวกันอ๋อผิดประเทศมันผิดเวลาด้วยนะครับค่ะของแผ่นดินเมื่อกี้ปิดไมค์พี่ลืมเปิดไม่ใช่คือจานิวมีเวลาอีก15นาทีโดยประมาณครับเราจะต้องพอดีมีอยู่คนชื่อยายีเขียนว่าก็ให้กำลังใจจานิวนะคะเขียนว่าทำได้แค่ไหนก็ทำไปค่ะจานิวอย่าไปหวังผลเดินแบบสันติใครก็ทำร้ายพวกเธอไม่ได้คนไทยรอเวลาเหมือนกันตอนนี้ให้กำลังใจค่ะแล้วที่นี่เดี๋ยวอ่านให้เร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ที่นี้คุณสองแผ่นดินเขียนว่าที่ให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ไปเรื่อยๆดีแล้วอาจจะล่มด้วยตัวเองประชาชนไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวพยายามอ่านเร็วๆเดี๋ยวนะขอมันไม่จริงนะครับว่ารัฐบาลคสช.จะล่มประชาชนล่มไปก่อนแล้วนะฮะมันจะเป็นแล้วคราวนี้มันจะมีอะไรที่เลื้อนลังอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยนะสมัยมาโกสวันนี้ผลพวงมันส่งผลก็มาอย่างวันนี้นะผลพวงถ้าเรารอให้คสช.พังจริงเนี่ยประชาชนพังก่อนนะครับค่ะตอนนี้ก็แย่แล้วค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวน้าจะถามอยู่เรื่องคือเรื่องขบวนการอีสานใหม่นะคะน้องเจนี่พอเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับพอรู้จักกันบ้างแต่ไม่ได้ทราบรายละเอียดลึกขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขามีกิจกรรมเดินกันอยู่นะฮะเดินเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะครับของคนอีสานนะฮะซึ่งเขาใช้เวลาเดิน1เดือนนะฮะ1เดือนไปไหนถึงไปไหนครับพยายามอ่านตรงนี้ไม่เจอเขาจะเดินไปไหนถึงไหนครับเขาพยายามจะเดินในภาคอีสานนะฮะในจังหวัดต่างๆของภาคอีสานครับครับอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบข้อมูลเท่านี้นะครับที่รู้ว่าจะไปทวงถามคดีเกี่ยวกับพ่อเด่นคำเลถูกอุ้มหายหรือไงนี่นะคะครับค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าไม่มีแค่กรณีเดียวตอนนี้สุดจะมีประมาณ2กรณีแล้วนะครับเอาล่ะแล้วก็ยังมีกรณีเก่าคือกรณีคุณบิลลี่นะครับที่ครับค่ะที่อุ้มหายตัวอันนี้เราโดนกดดันอยู่ได้อ่านกรณีบิลลี่ก็แต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวมันมีอยากจะให้จานิวพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวพันไป
ไปถึงคดีต่างๆที่จานิวไปมีคดีอยู่รวมทั้งคุณแม่ด้วยที่ไปมีอะไรพวกนี้การวางประกันการอะไรเขาอยากจะฟังจากจานิวเล่าเรื่องส่วนตัวตรงเนี้ยนิดๆหน่อยๆเรื่องการไปขึ้นศาลอนุญาตอะไรมีเวลาตรงนี้สักหน่อยไหมคุยส่วนตัวเลยหลักๆตอนนี้เราก็มีกันหลายคดีความอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนพสช.เองก็ไม่ได้ทำตัวพยายามที่จะไม่ทำตัวให้ตัวเองเป็นเผด็จการปาดเถื่อนนะฮะไม่เอาปืนมาไล่ฆ่าไล่อะไรก็พยายามที่จะใช้โครงข่ายของศาลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการจัดการทางการเมืองอยู่แล้วนะครับโครงข่ายของระบบยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยนะฮะแน่นอนการเข้าสู่ระบบศาลทหารเนี่ยนะครับผมเสียเปรียบทหารทั่วไปได้3ชั้นนะฮะแต่ถ้าผมเข้าสู่ในกระบวนการของศาลทหารเนี่ยผมได้แค่ชั้นเดียวนะครับตัดสินจำคุกกี่ปีเนี่ยมันก็ไปอุทธรณ์ต่อก็ไม่ได้นะฮะนะครับซึ่งผมว่าก็คือตอนนี้พวกเราก็พยายามทำเท่าที่ทำได้แล้วก็ไม่รับเงื่อนไขตรงส่วนที่ว่าห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแต่ก็ยังไม่มีปฏิกิริยากลับมาจากทางนู้นว่าจะจัดการยังไงต่อไปกับการที่ไม่รับเงื่อนไขตรงส่วนนี้เพียงแต่ว่าคุณเคลื่อนไหวทางการเมืองใหม่ทางนู้นเขาก็หาคดีใหม่ๆหาวิธีหาข้ออ้างใหม่ๆเนี่ยในการหรือหลักๆเนี่ยก็ต้องหาวิธีการสกัดให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งการขึ้นศาลเองเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความยุ่งยากอยู่เหมือนกันอย่างผมเองเนี่ยนะครับก็ขึ้นศาล10-15-20เว้น5วันขึ้นศาลทีนึงนะครับช่วงเดือนนี้นะฮะแล้ววันที่5กรกฎาคมก็ต้องไปขึ้นศาลต่ออีกนะฮะแต่ว่าโอเคในส่วนนี้เราก็หลายคนเองก็ประเมินว่าพร้อมที่จะต่อก็ต้องต่อสู้ก่อนไม่ยอมรับนะครับกับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมนะครับแต่ว่าเราเองก็คงจะหลีกเลี่ยงกระบวนการตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะเราเองยังต้องอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเราเองจะไม่ไปขึ้นศาลเนี่ยอย่าผมพอไม่ไปขึ้นศาลไม่ไปตามกระบวนการเขาก็เอาตัวก็มาอุ้มตัวผมไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะหรืออันนี้ก็เป็นข้อลำบากคือก็ต้องยอมรับว่าเราค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับในเรื่องจุดนี้มากแต่เราก็พยายามยืนยันแล้วก็พยายามที่จะยืนยันในแง่ของหลักการกระบวนการที่ดีทำนะครับที่ถูกต้องนะฮะค่ะนะครับก็เลยถือในช่วงนี้เราก็ถือพอรับได้พอสู้ไปได้อยู่นะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าท้ายสุดคสช.เองจะคงจะใช้วิธีการในการจัดการพวกเราอย่างนี้ต่อไปหรือไม่หรือจะมีการยกระดับใช้วิธีการที่ปาดเปื่อยมากขึ้นอันนี้ก็ต้องดูนะฮะแต่ถ้าเป็นวิธีการกระบวนการนี้เรายังพอสู้กันได้อยู่นะฮะยืนยันเราก็ยืนยันว่าศาลทหารไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีพลเรือนนะครับเราก็ยืนยันต่อไปไม่ว่าศาลไม่ว่าคุณจะใช้อำนาจสารพัดสารเพอะไรมาตั้งแต่เนี่ยนะฮะก็ยังส่วนเรื่องของคุณแม่ผมเองตอนนี้ก็อยู่ในขั้นประกันตัวแล้วก็ต้องตอนนี้ศาลยังไม่มีการพิจารณาอะไรเพิ่มเติมนะครับจะเป็นการรายงานตัวตามผัดทุก12วันไปครับค่ะก่อนจะที่จะจบรายการนะคะก็ช่วยก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพรุ่งนี้นะคะท่านใดที่พอมีเวลาก็ไปร่วมเป็นหางเครื่องให้กับพลเมืองโต้กลับนะคะหรือว่าพลเมืองตีเขานะคะไปกันเยอะๆนะคะไปเป็นหางเครื่องกันค่ะจุดเลือกจุดรวมพลพลเมืองตีเขาเราจะร้องเราจะเต้นเรามีสิทธิ์ที่หน้าเสาหน้าธงชาติตึกศูนย์ราชการ2แจ้งวัฒนะพร้อมกันบ่าย3กิจกรรมเริ่ม4โมงเย็นค่ะท่านใดว่างก็ไปร่วมไปเต้นหางเครื่องกันเยอะๆนะคะค่ะมีอะไรสรุปไหมคะครับดีนะฮะตึงกกต.ฮัลโหลค่ะจะถามไปสรุปก็ได้นะครับเดี๋ยวครับค่ะก็น้องสรุปได้เลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับเชิญคุณจานิวครับได้ยินครับตอนนี้เราก็จะใกล้หมดรายการมีเวลาสัก2-3 นาทีให้จานิวสรุปว่าจะไปยังไงวันพรุ่งนี้หรือว่าเราคุยกันมาวันนี้ได้เนื้อหาสาระกันพอสมควรแต่ทีนี้ว่าพลเมืองโต๊กครับจะเป็นกำลังนำในการที่ว่าจะเป็นกำลังทางกำลังขวัญ นะฮะอันนี้เราก็อยากจะให้จานิวเนี่ยพูดส่งท้ายรายการเลยครับก็คือกิจกรรมพรุ่งนี้นะฮะก็คือเป็นการยืนยันถึงสิทธิ์ของเรานะครับคือมันอาจจะดูเป็นการเต้นแรงเต้นกาตามเพลงแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยในเรากำลังยืนยันสิทธิ์ที่ว่าเราควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพนะครับในการที่เราจะนำเสนอเราจะแสดงออกเกี่ยวกับประเด็นประชามตินะครับ
พราะและเป็นการที่ท้ายสุดก็คือเราต้องการชี้ถึงความไม่ชอบธรรมของพรบประชามติที่เกิดขึ้นมาเพื่อในการควบคุมการทำประชามตินี้นะฮะในส่วนของผมเองและกลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองในเมืองไทยทุกวันนี้ก็อาจจะทำอะไรได้มากไม่เต็มที่นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยกันด้วยเราก็ทำเท่าที่สุดกำลังเราภายใต้ช่องทางและทางออกที่เราจะไปได้นะครับเราอาจจะพูดอะไรได้ไม่อย่างเต็มที่มากนักนะครับเพราะการพูดบางอย่างเองเนี่ยมันก็ยังทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะภายใต้ข้อจำกัดนี้และผมคิดว่าเราคงจะต้องพาสังคมเนี่ยหลุดจากความกลัวนะครับแล้วผมคิดว่าอยากฝากไปถึงสุดท้ายว่าปฏิเสธไม่ได้ก็มีพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยจำนวนหนึ่งเองก็อาจจะคิดว่าอยากจะโหวตเย็ดเพื่อให้ผ่านพ้นภาวะการคสช.ไปซึ่งอันต้องเรียกว่าสุดท้ายเรายังไม่พ้นนะครับแล้วเขาอาจจะทิ้งกระบวนการการสืบทอดอำนาจเราได้การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของมีชัยแต่เราอาจจะไม่ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยนะอันนี้ก็อาจจะฝากให้บางท่านได้ทบทวนนะครับในข้อเสนอแนะของผมในส่วนนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนเรื่องท่านที่ว่าเราจะไปโหวตโนหรือจะไปโนโหวตหรือจะบอยคอตเนี่ยนะฮะขอให้เราคิดซะว่าเราไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับเราคือเราต่อต้านเผด็จการทหารไปด้วยกันเรายืนหยัดนะครับกับประชาธิปไตยไปด้วยกันนะฮะก็ขอให้ทุกท่านก็ได้เลือกแนวทางที่ท่านคิดว่าเห็นชอบและเห็นควรแต่ในส่วนของผมขอโรณรงค์และเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยไปโหวตโนนะครับและเป็นแรงพลังของเราให้ได้มากที่สุดแม้ว่ามันจะภายใต้กติกาที่มันไม่เสรีไม่เป็นธรรมกับเราเนี่ยแต่มันเป็นโอกาสซึ่งเราก็ไม่รู้โอกาสที่เราจะออกไปแสดงเสียงเพื่อยืนหยัดเสียงของเราเนี่ยในการที่จะคัดงานกับรัฐบาลทหารเนี่ยมันจะมีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีโอกาสนั้นกันหรือไม่นะฮะแล้วเราก็ไม่รู้โอกาสที่จะที่มันเหมือนจะมีมันจะมีหรือเปล่านะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ยังยืนหยัดในหลักการประชาธิปไตยและในหลักการสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วผมคิดว่าเราคงจะได้ต่อสู้ไปด้วยกันแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันนะครับจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยผมว่าในระยะยาวสุดท้ายเราคงจะต้องได้ทำอะไรร่วมกันนะครับแล้วเราคงจะต้องอย่างน้อยตอนนี้เราคงต้องยืนหยัดนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่หายไปจากสังคมไทยเพราะว่ายังมีพวกเราอยู่ยังมีคนรักประชาธิปไตยอยู่ครับค่ะครับฮัลโหลครับสำหรับตอนนี้เราก็ดำเนินรายการมาพอสมควรแก่เวลาแล้วก็จานิวเราต้องขอบคุณคุณจานิวนะครับวันนี้เราคุยกันมาพอสมควรคุณศิรวิทย์เสรีธิวัตรเราก็จะเชิญมาคุยกันในโอกาสหน้านะครับก็ไม่ถึงกับหายไปเพราะท่านผู้ฟังก็สนใจคนรุ่นใหม่ๆในการต่อสู้แม้ว่าจะให้กำลังใจมาแล้วว่าเกิดผิดประเทศผิดเวลาแต่ว่าก็จำเป็นต้องต่อสู้นะครับเพื่อประชาธิปไตยสำหรับวันนี้เราขอบคุณคุณสเวนสก้าและเจ้าหน้าที่เทคนิคทุกท่านนะครับเราก็จะต้องได้เวลาอำลาท่านผู้ฟังนะครับผมมิตรไนซันผู้ดำเนินรายการก็ขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคุณจานิวคุณศิรวิทย์เสรีวิวัฒนะครับวันนี้เราขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ